่ของฉันเพื่อนนะคะคุณอนงสวัสดีค่ะนะคะโอ้ชาวอาทิตย์น่ารักมากพี่นิชานะคะพี่นิชาคิดถึงมากท่าทางจะรุ่งในช่วงนี้ขายดิบขายดีใช่ไหมคะขายอ่ะมาเริ่มเลยนะคะสำหรับใครที่เกิดในวันอาทิตย์นะจ๊ะเดี๋ยวนะกำหนดจิตก่อนเนาะนะคะ26 27 28 29 30 31 1เออมีถึง30ใช่ไหมแล้วก็12เนาะนะคะโอเคนะคะมาฟังดวงคุณในช่วง26 27 28 29 30 12นะนะคะ7วันเนี้ยดวงเป็นยังไงนะจะรุ่งไหมจะมีโชคหรือเปล่านะคะนะงานเงินเลิฟของคุณเป็นยังไงในช่วงสัปดาห์นี้จ้ะนะคะหลายๆคนเพิ่งมาเนาะสงสัยว่าทำไมพี่หวานทาย7วันเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราอาจจะมาฟังราศีนะราศีครึ่งปีเอ้ยไม่ใช่ราศีช่วง3เดือนหรือไม่ก็ปีนักษัตริย์ช่วงครึ่งปีนะจ๊ะวันจันทร์ยังเจอกันอยู่นะนะคะอ่ะใบที่1นะคะเป็นไพ่ราชินีจันทร์นะนะคะคิดเยอะรอนะไพ่แบบนี้มันหมายถึงการรอแต่โดดเด่นเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาหรือซุ่มทำอะไรพิเศษต่างๆอันนี้ดีนะโดดเด่นสำหรับนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาโขงนักศึกษาเด็กก็แล้วแต่เนาะรออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ขอให้ไพ่ใบสุดท้ายดีนะคะนะตัวเองในดวงเนี่ยนะคะบางคนจะมีเกณฑ์ได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยนะมีเกณฑ์รวมญาติญาติพี่น้องไม่สบายหรือเป็นจังหวะที่คุณกำลังจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเปลี่ยนงานใหม่เนาะหรือว่าทำงานธุรกิจกับคนในครอบครัวแต่ปีช่วงสัปดาห์นี้นะในดวงมันคือว่าต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวปลายสัปดาห์มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีหรือได้ข่าวที่รอคอยหรือจะคิดออกนะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่สบายใจว่าเอ๊ะฉันจะเคลียร์ปัญหาได้ไหมจะได้จัดการเรื่องต่างๆที่เครียดในตอนนี้ได้หรือเปล่าบอกเลยว่านะคะมีโอกาสที่จะจัดการและแก้ไขได้นะเบื้องต้นขึ้นไพ่ถ้วยนะไพ่แบบนี้ออกแนวขี้เกียจแต่โดดเด่นนะคิดเรื่องเงินเนาะหลายๆคนรอเงินหลายๆคนรอจังหวะเรื่องการลงทุนหลายๆคนกำลังคิดว่าจะเอาเงินก้อนที่มีอยู่ในตอนนี้ไปทำอะไรดีนะคะแต่บางคนก็วางแผนเรื่องที่ทางเนาะจะซื้อที่จะซ่อมบ้านจะซ่อมรถนะคะหรือกำลังจะเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่เวลามีไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะฐานดวงแฟนดีนะสัปดาห์นี้ฐานดวงนะมันขึ้นไพ่ลังเลการตัดสินใจนะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วบางคนอาจจะเป็นจังหวะของการแบ่งมรดกทรัพย์สินแบ่งอะไรก็ไม่รู้มันมาเหมือนมาถึงทางแยกของชีวิตในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกลังเลใจอ่ะแต่ไพ่ออนไลน์ดีนะการขยับขยายตลาดการวางแผนธุรกิจในอนาคตเวิร์กจ้ะนะคะแต่ในดวงเนี่ยเอาใกล้ๆก่อนนะไพ่แบบเนี้ยเนาะขายของออนไลน์นะจ๊ะนะขายคอนโดนะออนไลน์ลงโพสต์ลงอะไรเยอะๆหรือทำวิดีโอแนะนำห้องแนะนำบ้านเดี๋ยวนี้เขาต้องฮิตกันอย่างนี้เนาะต้องทำแบบนี้ถึงจะดีโดดเด่นนะนะคะการงานมีโอกาสไปต่อได้หรือจะมีทางออกในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี่แหละแต่ในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าจะมีคนทำให้คุณหงุดหงิดความลังเลใจของตัวเองจะทำให้เกิดปัญหาแต่นะคะมีโอกาสที่จะผ่านไปได้มาดูเรื่องสุขภาพก่อนนะสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้ของคู่ในร่างกายจะมีปัญหาและโรคเก่าๆจะกำเริบเรื่องหลังด้วยหลายคนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบางคนแค่เส้นยึดเส้นตึงเฉยๆนะคะบางคนนั่งมากเกินไปเนาะปวดหลังปวดสะบักบางคนก็อาจจะแค่ท้องผูกเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพจ้ะโดยรวมไม่เป็นอะไรรุนแรงนะจ๊ะแต่โรคเก่าๆที่คิดว่ามันจะหายเนี่ยมันไม่หายถ้าดูแลตัวเองไม่ดีในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องระวังจะไม่สบายด้วยเหมือนกันใครคิดเยอะหงุดหงิดง่ายเป็นไมเกรนนะคะปลายสัปดาห์ต้องระวังไมเกรนเครียดเพราะเด็กคนนึงเครียดเพราะใครคนนึงเครียดเพราะข่าวไม่ดีบางอย่างช่วงปลายสัปดาห์คือช่วงวันนี้จนถึงวันที่2กรกฎาคมนะจ๊ะเนาะจังหวะไพ่ดีนะนะคะมีโอกาสลุ้นโชคด้วยเหมือนกันแต่มาดูต่อก่อนเนาะนะคะมาดูเรื่องของการงานแล้วก็การเงินการค้าขายนะพี่หวันจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครทำอาชีพ 2-3 อย่างนะใครกำลังจะขยายตลาดเพิ่มโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์นะหรือว่าใครที่ทำงานประจำแล้วหาอาชีพเสริมเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเรื่องของการต่อยอดเรื่องงานนะจ๊ะมีโอกาสที่จะค้าขายดีมีกำไรเงินเข้าจนถึงขั้นเก็บเงินก้อนได้แบ่งเป็น2กรณีเนาะคือหลายๆคนเนี่ยเก็บเงินได้แล้วแหละก้อนนึงกำลังคิดที่จะออกมาทำเองหรือเปล่ากำลังคิดที่จะขยับขยายตัวเองด้วยหรือเปล่านะคะนะต้องดูให้ดีนะโอกาสมาก็จริงแต่ต้องดูให้ดีๆด้วยเนาะนะคะใครที่ทำงานประจำนะคะใครที่ทำงานประจำในช่วงนี้ถือว่าดีนะคะมีโอกาสที่คุณถ้าใครน้อยอกน้อยใจหัวหน้าแต่มันมีโอกาสว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ปรับตำแหน่งมีโอกาสที่การงานจะขยับขยายหรือดีขึ้นนะคะบางคนจะได้ย้ายแผนกนะหรือจะได้ปรับหน้าที่เนาะหรือกำลังจะไปเรียนเสริม
ริมนะหรือจะไปสอบอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีให้ตั้งใจนะคะแต่งานเนี่ยโดยรวมๆจะสะดุดนิดนึงนะพายมันขึ้นว่าบางคนเริ่มต้นไม่ถูกคนที่กำลังวางแผนเรื่องของการลงทุนนะคะคิดให้ดีก่อนในดวงมันขึ้นว่ามันจะสะดุดไปสักระยะนึงนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นทำตรงไหนดีค่อยๆคิดจ้าเดี๋ยวจะคิดออกเนาะนะคะถ้าใครติดขัดเรื่องปัญหาในดวงมันขึ้นว่าผู้ชายคนนึงนะหรือแม้แต่คนข้างๆใกล้ชิดแฟนก็ได้หรือผู้ชายคนนึงผู้ชาย2คนเนี่ยจะช่วยให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีได้นะหรือว่าไปเรียนเสริมตามที่พี่หวานบอกเพราะว่าการเรียนเสริมการพัฒนาตัวเองในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะคะนักขายขายที่นะคะใครทำงานเกี่ยวกับพัฒนาที่ดินนะคะขายคอนโดนะรวมไปถึงคนที่กำลังวางแผนเรื่องการรีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านซื้อบ้านใหม่ขยับแผนบ้านใหม่ทำบ่อปลาเนาะทำโรงรถทำนู่นทำนี่ทำได้นะจ๊ะในดวงมันคิดว่าทำได้นะนะแต่ถ้าใครที่การเงินตึงมืออยู่ในช่วงนี้ให้เก็บเงินไว้กับตัวเองก่อนนะถ้าใครกำลังคิดที่จะลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อมาลงทุนถ้าเงินในกระเป๋ายังไม่เยอะมากเนี่ยอย่าพึ่งนะเก็บเงินไว้กับตัวก่อนถ้ามีเงินเหลือๆสัก10ล้านหลายๆล้านเนี่ยไปซื้อเก็งกำไรได้เดี๋ยวจะมาเครียดตอนขายไม่ได้ทีหลังนะเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บเงินในช่วงนี้ก็คือนะคะเก็บเงินไว้กับกระเป๋าดีที่สุดเนาะขายที่มีโอกาสลุ้นขายได้นะจะมีคนเข้ามาดูหลายที่หลายคนนะคะนะเพราะฉะนั้นถือว่าดีเนาะนะคะใครกำลังคิดซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อยากจะไปกู้บ้านต่อเติมบ้านหรือทำอะไรเงี้ยถือว่าดีในช่วงนี้นะคะโดยรวมถือว่าดีการงานยังคงโอเคอยู่แต่โดดเด่นมากสำหรับคนที่ควรจะต้องทำอาชีพเสริมถ้าการเงินติดขัดอยู่ในช่วงนี้นะจ๊ะนะเก็บเงินเยอะๆนะใครเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยมีโอกาสเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำเก็บเงินได้ก้อนนึงเนาะแต่ว่ายอดขายต่อให้ดีก็จริงในช่วงสัปดาห์นี้แต่จะมีจังหวะที่มันสะดุดนะโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นะคะนะมาดูเรื่องของการเงินเนาะการเงินในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเดิมๆค่าใช้จ่ายเก่าๆนะคะจะวนมาให้เราจ่ายถามว่าจ่ายได้ไหมในดวงจ่ายได้หลายๆคนก็กำลังคิดเรื่องบอกไปแล้วเนาะต่อเติมบ้านทำบ้านซื้อบ้านนะคะเล็กๆไปถึงใหญ่นะทำได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่แต่นะคะในดวงเรื่องเงินต้องประหยัดนิดนึงสำหรับใครที่ช็อปเก่งช็อปกระจายเพราะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าคุณจะอยากแต่งตัวดีแต่งตัวสวยอยู่บ้านเนี่ยช็อปกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นะต้องประหยัดนิดนึงเนาะมีเงินเสียเงินเรื่องรถล้อรถช่วงล่างของรถนะคะเนาะหรือว่านะทำสีรถใหม่ทำให้รถดูสวยขึ้นนะคะหรือบางคนก็กำลังคิดจะขยับขยายร้านเรื่องการขยับขยายร้านคิดให้ดีก่อนนะแต่ต่อเติมบ้านนะทำหิ้งพระหรือทำอะไรให้บ้านดูน่าอยู่นะเพราะว่าอยู่ทำงานที่บ้านเยอะขึ้นเนี่ยถ้ามีกำลังก็ทำได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ถือว่าดีนะจ๊ะเนาะมาต่อกันที่เรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงสัปดาห์นี้คนที่อยู่ไกลกันนะคะนะเงินกันน้อยใจกันทะเลาะกันยังติดต่อกันเหมือนเดิมเนาะแต่ในดวงเนี่ยมันขึ้นว่านะจริงๆรักไม่ได้ขี้เหร่คนที่อยู่กับเราเนี่ยถือว่าเป็นคู่สนับสนุนกันดีในเรื่องของงานและมีโอกาสที่หลายๆคู่กำลังวางแผนที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันหรือทำธุรกิจด้วยกันแฟนจะลงทุนให้เราจะลงทุนให้แฟนได้หมดเลยแต่ว่าช่วงนี้นะคะคุณจะเอาแต่ใจนิดนึงบางทีก็หวงพื้นที่ส่วนตัวเนาะหรือว่าคิดเรื่องเงินเรื่องทองจนมากเกินไปเว้นแต่บางคู่นะคะที่กำลังมาถึงทางแยกของชีวิตเนาะว่าจะไปทางไหนดีจะเลือกไปทางซ้ายหรือจะเลือกไปทางขวาจะเลือกครอบครัวหรือว่าจะเลือกไปทางอื่นเนี่ยนะคะในโดมันคือว่ายังตัดกันไม่ขาดนะเพราะฉะนั้นคนมีคู่หลายๆคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะแบบไหนก็แล้วแต่ยังตัดกันไม่ขาดมาถึงทางแยกของชีวิตเว้นแต่บางคู่ที่จะแต่งงานกันเนาะเพราะมีโอกาสที่จะหลายๆคู่เนี่ยจะเข้าสู่ประตูวิวาย้ายไปอยู่ด้วยกันขยับขยายบ้านช่องนะคะหรือทำหลายๆอย่างร่วมกันในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะนะต้องบอกว่าสู้ๆเนาะไม่มีอะไรให้กังวลมากหรอกเว้นแต่รักซ้อนนะคะใครเป็นรักที่รอคอยยังคงต้องรอต่อไปเนาะใครทะเลาะกับแฟนเขาหายไปเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมานะคะแต่ว่าปัญหาเดิมๆก็ยังแก้ไม่ได้คนโสดเราเป็นยังไงคนโสดมีโอกาสพบรักนะเนื้อหอมนะมีเข้ามาให้เลือกตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วโดดเด่นด้วยสำหรับรักใหม่ๆด้วยนะถ้ารักใหม่นี่โดดเด่นดีถ้าใครเพิ่งเจอหนุ่มต่างแดนสาวต่างแดนสาวต่างชาติหรือมีคนเข้ามาในช่วงที่ผ่านมานี่ถือว่าดีนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปเรื่อยๆใครมีคนอุปถัมภ์ดูแลนะตามดวงมันก็ขึ้นว่าเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าใครทำอาชีพตอนกลางคืนเนาะหรือใครที่เป็นมีคนอุปถัมภ์ในดวงมันขึ้นว่ามันก็ดีจ้ะนะคะเขาก็ยังอุปถัมภ์อยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยสุขใจสักเท่าไหร่ใครที่อยู่ไกลกันนะคะอยู่ต่างแดนอยู่ต่างชาติต่างศาสนาอยู่ไกลกันเนาะความสัมพันธ์ราบเรียบไปเรื่อยๆเนาะแต่ช่วงปลายสัปดาห์อาจจะมีหงุดหงิดง้องแง้งกันเพราะเด็กคนนึงเพราะอารมณ์ของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นคนมีคู่หลายๆคู่ต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องรักใหม่นะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีถ้าใครกำลังคิดจะตัดใจตัดดำจากคนที่
รอแล้วรออีกทำให้เราเศร้าแล้วทำให้เราเศร้าอีกจริงๆมีคนดีๆเข้ามาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาลองดูเขาสักนิดก็ได้นะนะคะถ้าเขาไม่มีใครเนาะเขารักเราเราอยากจะตัดใจจากรักแย่ๆก็มีโอกาสจ้ะนะคะนะลองดูนะใครรักกันใหม่ๆรักกำลังขยับขยายเบ่งบานมาดูเรื่องของสีนำโชคดีกว่าเนาะสีนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานให้ไพ่ใบนี้นะไพ่จักรพรรดิถ้วยนะถือว่าเป็นไพ่แห่งความสุขความอิ่มเอมเปรมปรีในเรื่องของการทำงานแล้วก็หลายๆอย่างเนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะกินเยอะเนี่ยต้องระวังออกกำลังกายสักหน่อยนั่งเยอะเนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยนะคะนะสีเสริมดวงนะคะนะเสริมเรื่องคนอุปถัมภ์เสริมเรื่องโชคด้วยไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่โชคนะคะนะก็คือสีฟ้าและสีทองนะสีทองสีเหลืองเนี่ยดีตามหน้าไพ่เลยนะคะการทำบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะเอาเสริมเรื่องแรกก่อนไพ่มันขึ้นว่ากอดเงินไว้นะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถ้าเป็นไปได้กอดเงินไว้กับตัวเองก่อนถ้าใครไม่ค่อยรักตัวเองให้รู้จักรักตัวเองถ้าใครคิดถึงแต่ตัวเองต้องรักคนอื่นอันนี้เป็นวิธีแก้เคล็ดอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนรอบตัวคนรอบข้างรักเรามากขึ้นด้วยและเสริมดวงตัวเองด้วยนะนะคะการทำบุญเสริมดวงข้อต่อมานะไพ่มันขึ้นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาคุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะนะไพ่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ที่บ้านแผ่บุญให้ท่านเยอะๆดีจ้ะมีใครกำลังจะมีงานเลี้ยงงานขึ้นบ้านใหม่หรือเปล่าเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าดีนะถ้าแผ่บุญให้ท่านมีโอกาสที่จะให้โชคบริจาคน้ำดื่มนะให้ใครก็ได้นะคะถ้าผ่านเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองถ้าเห็นอยู่ที่จังหวัดที่หมู่บ้านเราก็ไหว้สักหน่อยหรือไม่ก็ศาลประจำหมู่บ้านประจำบ้านของเรานี่แหละดูแลปัดกวาดเช็ดถูสักหน่อยจะเลิศแล้วดีมากเนาะสองเลยจ้ะนะคะตำแหน่งบ้านขึ้นมาสวยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นลงแก้เคล็ดที่ตำแหน่งบ้านก่อนถ้าบ้านไหนบ้านรกต้นไม้รกเหลือเกินเนี่ยนะคะให้ปัดกวาดทำความสะอาดตัดสักหน่อยนะคะตกแต่งให้มันดูสวยงามเก็บของให้เป็นระเบียบสักหน่อยได้นี่จะดีมากนะนะคะรั้วบ้านทั้งหลายถ้ารกๆเนี่ยนะคะทาสีใหม่สักหน่อยก็ได้นะทำเป็นกิจกรรมบอกคนในครอบครัวก็ได้ด้วยเหมือนกันเป็นการเสริมดวงเรื่องรักด้วยเนาะหรือปลูกต้นไม้ให้บ้านมันดูมีสีสันสักหน่อยจะดีนะจ๊ะอ่ะมาต่อเรื่องไหนไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะเพราะหลายๆคนมีเทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆคนไม่กินเนื้อหลายๆคนบูชาเจ้าแม่กวนอิมนะคะนะถ้าสัปดาห์นี้ใครที่ไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือได้เนี่ยถือว่าดีนะจะทำให้ปัญหาเรื่องงานแล้วก็เรื่องการเงินแก้ไขสะดุดที่มันสะดุดหนักให้แก้ได้ด้วยผ่านไปได้ด้วยเนาะแต่อันดับแรกต้องแผ่บุญให้ท่านก่อนนะแล้วค่อยขอท่านหรือค่อยสวดมนต์นะคะมาต่อกันที่เรื่องโชคเนาะนะคะสื่อนำโชคก่อนนะสื่อนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานทายว่าเลขที่บ้านของคุณเนี่ยแหละใครเพิ่งขึ้นบ้านใหม่หรือใครไปร่วมงานใหม่งานขึ้นบ้านใหม่ทั้งหลายนะจ๊ะไปสถานที่ไหนที่มีการจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้นะเลขที่บ้านเลขที่ตรงนั้นแหละเอามาลุ้นดูโทรศัพท์มือถือ3ตัวท้ายของคุณก็มีโอกาสเรื่องของการลุ้นโชคด้วยเหมือนกันนะคะเนาะสื่อนำโชคมี2อย่างนะส่วนเลขตามหน้าไพ่เดี๋ยวจะบอกนะเดี๋ยวจะบอกวันที่มีโอกาสลุ้นโชคด้วยพี่อาจจะบอกว่าวันเรื่องโชคเนี่ยมีแทบจะทุกวันนะมันสลับกันระหว่างเรื่องโชคจากเรื่องงานแล้วก็โชคจากการเสี่ยงเนาะแต่วันที่ไม่เด่นเรื่องโชคมากที่สุดก็คือช่วงวันที่2นะนอกนั้นวันอื่นถือว่าโอเคนะคะเลขตามหน้าไพ่คือ3 4 4นะคะ0 1 2 4 7 1นะคะลองดูนะถ้าทางรอบนี้น่าจะมี4นำเนาะนะคะอ่ะเนาะวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยบางทีก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะไพ่เอาแต่ใจใครทำเอาอะไรก็ไม่ได้ดังใจกอดเงินคิดเงินบางคนก็ท้องผูกนะเพราะฉันดูแลตัวเองสักนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็ไม่หวานเอาแต่ใจถ้าพูดถึงเรื่องเงินการลงทุนพรุ่งนี้กอดเงินไว้กับตัวเองใครมายืมเงินอย่าให้ใครยืมนะคะค้าขายพอได้อยู่นะจ๊ะนะพอเข้าสู่วันที่27เนาะใช่ไหม26 27ดีค้าขายดีมีกำไรการติดต่อดีลงานทั้งหลายเวิร์กบางคนไปดูที่บางคนไปดูคอนโดนะคะบางคนแฟนเก่าเพื่อนเก่ากลับมาบางคนไปจังหวะของการโยกย้ายไปเจออะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเนาะนะคะบางคนก็ได้ปรับตำแหน่งเรื่องงานไปสมัครงานเดี๋ยวได้ข่าวเรื่องงานด้วยนะไม่เกิน27 28เนี่ยแหละเนาะเพราะฉันถือว่าเป็นวันที่ดีมีโอกาสลุ้นโชคด้วยอ๋อวันพรุ่งนี้โชคไม่เด่นนะพรุ่งนี้นะคะ26อ่ะไม่เด่นแต่ถ้าโชคเนี่ยวันที่27เนี่ยยังโอเคอยู่29ล่ะเป็นยังไงนะ26 27 28 29ดีเรื่องของการติดต่อสื่อสารดีลงานขยับขยายงานโดดเด่นไปทางงานนะนะคะแต่หลายๆคนก็ช็อปออนไลน์เก่งซื้อเสื้อผ้าเก่งนะมีเกณฑ์ติดต่อดีลงานหรือว่าวางแผนอาจจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะหรืออาจจะหาหนังสือมาอ่านหรือกำลังมุ่งเรื่องตลาดเบิร์กโทรศัพท์ดังกริ๊งไม่ขาดขายดีนะจ๊ะ
นะแต่งานอาจความรักอาจจะไม่ค่อยใส่ใจกันสักเท่าไหร่เพราะไปใส่ใจเรื่องงานมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นรักก็จะไม่ค่อยหวานนะจ๊ะ27 28 29 30อ่ะชอบพี่ถูกไหมนะ26 27 28อ่ะถูกแล้ว26 27 28 29นะคะ29ดีคิดเงินได้เงินหลายๆคนจะไปดูรถไปซื้อรถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเงินธนาคารหรือไปดีลงานกับใครดีหลายๆคนจะเดินทางนะไปติดต่องานติดต่อเงินหรืออาจจะมีคนมาหาอาจจะมีหนุ่มมีสาวมาจีบก็ได้นะคะเป็นจังหวะที่ดีเรื่องเงินนะจะได้ติดต่อกับผู้ชายคนนึงนะเขาจะมาจีบเราหรือเปล่าไม่รู้เนาะผู้ชายคนนึงอาจจะเอาเงินมาให้ผู้ชายคนนึงอาจจะพาไปดีนะคะเป็นจังหวะดีเรื่องเงินแล้วการติดต่อกับคนเรื่องของงานนะคะพอเข้าสู่วันที่30นะ30ดีจ้ะหมายถึงความสำเร็จสมหวังหลายๆคนเนี่ยนะคะครอบครัวแฮปปี้บางคนขึ้นบ้านใหม่จัดพิธีอาจจะเวลาคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานต่างๆนะคะแฮปปี้มีความสุขครอบครัวสุขสันต์การงานแฮปปี้ดีนะจ๊ะนะเพราะฉันเวิร์กนะถือว่าเป็นวันดีๆนะคะนะติดต่อดีลงานทุกอย่างได้เลยเนาะพอเข้าสู่วันที่1เนี่ยไพ่สตาร์ถือว่ามีโชคนะไพ่แบบนี้มีโอกาสลุ้นโชคตัวเองนะแม่ไม้อาจจะให้โชคให้อยู่บ้านทำงานหมายถึงความสุขกับสิ่งที่ทำแฮปปี้ดีมีความสุขงานที่ทำเป็นที่ยอมรับเนาะจะเจอผู้หญิงคนนึงนะหรืออาจจะไปเดทกับหนุ่มกับสาวดีค้าขายก็เวิร์กนะจ๊ะเป็นวันเรียบๆสบายๆนะคะแต่พอเข้าสู่วันที่1ขึ้นเด็กทำให้หงุดหงิดทำให้ปวดหัวนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับใครที่แชร์ให้กับพี่หวานนะใครเพิ่งเข้ามายินดีต้อนรับนะคะใบนี้ขึ้นไพ่หงุดหงิดหัวใจหงุดหงิดเพราะตัวเราเองหรือหงุดหงิดเพราะเด็กเพราะบริวารเนาะจะมีเรื่องเครียดจะได้ข่าวที่ทำให้หงุดหงิดถ้ารอข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันจะทำให้ปวดหัวแหละเนาะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ต้องระวังเรื่องคนนะระวังคำพูดระวังอารมณ์ในวันที่2นะจ๊ะอ่ะโอเคถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสัปดาห์นี้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับหลายๆคนนะใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ลุยเลยนะพี่หวานจะบอกว่าให้ลุยให้เริ่มทำเลยศึกษานะจ๊ะลุยแบบช้าๆก็ได้ลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินแบบเยอะๆค่อยๆทำไปทีละน้อยนะงานเงินเลิฟของคุณเป็นยังไงในช่วง7วันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่26นะคะจนถึงวันที่2กรกฎาคมเป็นไพ่จัสติกจ้ะไพ่คิดเยอะนะไพ่แบบเนี้ยแต่หลายๆคนก็เป็นจังหวะเรื่องของการตัดสินใจเลยบางอย่างหวังว่าคงไม่มีใครมีปัญหาเรื่องคดีความนะอย่างเบาก็แค่ทะเลาะกับชาวบ้านเนาะนะคะกำลังจะไปฟ้องใครไหมไม่สบายใจเรื่องเงินไม่สบายใจเรื่องคนเรื่องบริวารคนใกล้ชิดนะคะแต่ไพ่นี่ดีนะเวลาไพ่2ใบนี้มาประกบกันนะคะใครกำลังจะไปเซ็นสัญญาซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่จะซื้อจะขายจะเซ็งนี่ดีเนาะนะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องฟ้องร้องคดีความเรื่องที่เนี่ยอันนี้ก็ค่อยๆไปจัดการแล้วกันจะปวดหัวนิดนึงนะคะนะโอเคมานะคะวันจันทร์จ้ะนะคะขึ้นไพ่เศรษฐีนะไพ่แบบนี้ดีนะเศรษฐีรวยก็มีโอกาสลุ้นนะแต่ไพ่ไม่พอใจในสิ่งที่มีไม่พอใจในสิ่งที่ได้นะคะอยากได้มากกว่านี้หรือว่ายังไงหรือคนรอบครอบรอบข้างคนรอบตัวทำให้เราไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะบางคนแฟนหันหลังให้เนี่ยน้อยอกน้อยใจแฟนทะเลาะกับแฟนไปหรือเปล่านะคะนะหรือว่าแฟนป่วยนะหรือว่ามีเรื่องอะไรยังไงอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้แต่ไพ่อนาคตดีนะเนี่ยในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าคนที่เกิดในวันจันทร์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางนะจะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปไหนไกลๆในช่วงปลายสัปดาห์นี้คือตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึงวันที่2กรกฎาคมมีโอกาสเดินทางไปได้สำเร็จแต่อาจจะขลุกขลักในช่วงแรกๆนะบางทีมันหมายถึงความกังวลใจของตัวเราเองมากไปมากกว่าเนาะคิดเยอะนะจ๊ะสัปดาห์นี้คิดถึงเรื่องเก่าด้วยคิดถึงเรื่องไม่สบายใจคิดถึงเรื่องคำผิดหวังเก่าๆนะคะแต่หลายๆคนกำลังคิดที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรักใหม่งานใหม่หรือเริ่มต้นอะไรเพื่อตัวเองหลายๆคนก็อยากจะซื้อรถใหม่นะจ๊ะเนาะเป็นไปได้หมดเลยนะเนี่ยนะคะแต่สัปดาห์นี้ต้องระวังตัวเองหรือคนที่บ้านจะไม่สบายนะคะสัตว์เลี้ยงที่เรารักหรือคนที่บ้านอาจจะไม่สบายในช่วงสัปดาห์นี้นะเพราะฉะนั้นดูแลใส่ใจเขาสักหน่อยเดี๋ยวตัวเองนะนะคะดูแลเขาสักหน่อยนะคะตัวเราเองเนี่ยในช่วงนี้หลายๆคนผ่านการป่วยมาแล้วหลายๆคนเพิ่งได้ข่าวคนเจ็บคนจากได้ข่าวไม่ดีที่ทำให้สะเทือนใจบางคนเพิ่งทะเลาะกับแฟนไปนะคะเนาะสัปดาห์นี้ตัวเราเองต้องระวังปวดท้องนะคะนอกจากได้ข่าวไม่ดีของคนอื่นแล้วต้องระวังปวดท้องนะคะปวดหลังนะคะปวดหัวเข่าปวดสะบักเนี่ยปวดตั้งแต่หัวลงมาจนถึงช่วงข้างหลังนะคะเนาะสัปดาห์นี้เป็นจังหวะของการปรับตัวค่อยๆคิดค่อยๆแก้เดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์คือช่วงตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปเนี่ยเห็นเดอะซันไหมเดอะซันเนี่ยมันบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะมีโอกาส
ที่ดีเข้ามาเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนด้วยอะไรที่คิดเอาไว้เนี่ยจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่2ใบนี้มันหมายถึงของใหม่อะไรใหม่ๆที่เราไม่คิดว่าจะได้แล้วได้นะของเก่าๆบางอย่างถ้ามันไม่เวิร์กก็ทิ้งไปซะโลกเก่าๆถ้าทิ้งได้ก็ดีเนาะนะคะสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นนะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้นะคะถ้าใครกังวลใจเรื่องจะป่วยเป็นอะไรรุนแรงหรือเปล่านะคะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าเนาะยังไม่มีอะไรรุนแรงหรอกคุณยังมีโอกาสที่จะรักษาหายนะคะเพียงแต่ว่าต้องไปหาหมอต้องไปรอผลตรวจไปวินิจฉัยไปหาหมอซะหน่อยนะคะนะจะมีเรื่องดราม่านะไม่รู้มีมาแล้วหรือยังถ้ามีมาแล้วเดี๋ยวมีซ้ำในช่วงสัปดาห์นี้แหละโดยเฉพาะช่วงวันที่29ที่จะถึงนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อระวังปวดท้องของคู่นะปวดตาปวดหลังนะคะบางคนก็แน่นหน้าอกเนาะดูแลสุขภาพของตัวเองสักหน่อยเดี๋ยวก่อนนะธาตุไม่ครบนะเนี่ยนะคะไม่มีธาตุไม้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะธาตุไฟไม่มีสัปดาห์นี้ต้องระวังหลายๆคนจะรู้สึกหนาวร้อนๆหนาวสะท้านอะนะเหมือนคนที่แบบอยู่ดีๆแล้วป่วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองหน่อยนะอาจจะไม่สบายนะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเนาะส่วนเรื่องงานถือว่าดีนะนะคะงานเนี่ยนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางไกลในเรื่องของงานนะคะนะใครจับปลา2มือทำงาน 2-3 อย่างเวิร์กนะซื้อมาขายไปได้นะคะนะกำลังวางแผนที่จะขยับขยายงานถือว่าดีถ้าจะสมัครงานใหม่มองหางานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่ที่ไกลกว่าเดิมนะคะนะใครที่เป็นตำรวจทหารนะคะก็มีโอกาสเรื่องของการโยกย้ายหรือใครที่ทำงานประจำรับราชการนะมีโอกาสเรื่องของการโยกย้ายหรือได้ข่าวในช่วงปลายสัปดาห์ที่จะถึงเป็นโอกาสที่ดีส่วนคนค้าคนขายในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานมองว่าคุณยังค้าขายได้อยู่โดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์นะภาพแบบนี้หมายถึงขายออนไลน์เนาะหรือขายเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือกับหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆของสวยของงามได้หมดเปิดตัวสินค้าใหม่ทำได้ใครที่ถึงเวลาที่แบบหลายๆคนที่ทำมาแล้วอะนะบางคนเขาเรียกว่าอะไรอะธุรกิจบางอย่างมันเจ๊งมันปิดมันจำเป็นจะต้องลุยต้องทำธุรกิจอื่นต่อเวลาไพ่แบบนี้มาไปให้สุดจ้ะมีโอกาสที่จะทำได้แต่เหนื่อยนะคะเนาะ2ใบนี้คือไพ่ของการออนไลน์การโฆษณาการใช้สื่อนะแล้วก็โดดเด่นเรื่องนักเดินทางทั้งหลายใครที่ทำเกี่ยวกับการเดินทางนะคะตำรวจทหารทนายความอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะดีนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครตกงานอยู่เดี๋ยวได้งานถ้าใครจะหาอาชีพเสริมเพิ่มเป็นโอกาสค้าขายช่วงปลายสัปดาห์หรือว่าตั้งแต่ช่วงวันที่30เนี่ยลูกค้าจะเริ่มดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ธุรกิจใหม่ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาถือว่าดีขยันวางแผนล่วงหน้าไว้เลยนะนะคะเนาะแต่บางคนก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าอาจจะต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยงานหลายอย่างวางแผนให้ดีแล้วกันเนาะนะคะยอดขายดีแต่ไม่พอใจนะคะตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ต่อไปขยันให้มากสัปดาห์นี้เงินจะเข้าจากความขยันนะคะเรื่องของการเงินนะการเงินในช่วงสัปดาห์นี้จะหมดไปเรื่องการเดินทางเรื่องรถนะรถใหม่บ้านใหม่นะซ่อมรถเก่าก็ได้นะจ๊ะหรือว่ามีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางบางคนก็หมดไปกับลูกกับเต้านะนะจ๊ะนะหมุนเงินเครียดเงินยังหมุนได้อยู่นะจ๊ะนะต้องระวังถูกหลอกนะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าเดี๋ยวคุณจะเจอปัญหาก่อนถ้าใครสะดุดหกล้มมาก่อนนะนี้คำว่าสะดุดหกล้มของพี่หวานหมายถึงมีปัญหาเรื่องธุรกิจตกงานออกจากงานที่เคยทำเอาไว้เจ๊งไม่เป็นท่าหรือมีปัญหาที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้ลุยสู้ต่อไปนะจ๊ะช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์หรือ29เป็นต้นไปเนี่ยโอกาสดีๆกำลังมาแล้วแต่ช่วงนี้ต้องวางแผนชั่งใจก่อนลงมือทำอะไรทุกอย่างให้ดีนะจ๊ะอย่าคิดเยอะนะเพราะบางทีหลายๆคนเนี่ยเวลาพลาดแบบนี้ขึ้นมานะคิดเยอะคนนั้นคนนี้มาพูดหรือว่าคนนั้นคนนี้เสนองานเสนอนู่นเสนอนี่มาให้ไม่พอใจนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ตัวเราด้วยส่วนหนึ่งเนาะนะคะมาดูที่เรื่องของความรักดีกว่านะคะเงินยังหมุนได้อยู่นะใครใช้เงินเก่งฟุ่มเฟือยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเว้นแต่ตัวเองตังค์เยอะเนาะถ้าตังค์เยอะจะซื้อบ้านซื้อรถจะชอบกระจายอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ก็ต้องประหยัดนิดนึงเพราะว่าในดวงมันขึ้นว่าไม่สบายใจเรื่องของเงินใครให้คนอื่นยืมเงินไปมีโอกาสที่จะได้ยากทวงยากนะคะอาจจะต้องลุยไปตามถึงที่นะหรืออาจจะต้องใช้กฎหมายเข้าช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยได้สำเร็จหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะมาต่อกันที่เรื่องของความรักดีกว่าเนาะความรักเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ห่างเหินกับแฟนบางคนท้าเลิกกันไปแล้วนะท้าเลิกท้าหย่าแยกบ้านกันนอนติดต่อกันไม่ได้นะเดี๋ยวดวงเนี่ยมันขึ้นว่าเดี๋ยวจะติดต่อได้ยังเลิกกันไม่ขาดถ้าเลิกกันไปแล้วจะกลับมานะยังเลิกไม่สุดอ่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวรักเลิกๆนะมีเกณฑ์ห่างเหินกันนะในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็จะหันหลังให้กันหรือทะเลาะกันบ่อยนะคะใครที่มีรักใหม่ใครที่กำลังตัดสินใจที่จะเลิกจากคนเก่ามีโอกาสที่คุณจะเจอคนใหม่เข้ามาแล้วคุณจะไปต่อข้างหน้าแต่บางคนก็เหยียบไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าเหยียบเรือสองแคมอ่ะเนาะนะคะ
นะใครจับปลาสองมืออยู่หรือเปล่าถามว่ายังเอาอยู่ไหมในดวงมันคิดว่ามันก็ยังเอาอยู่นะจ๊ะแต่คุณจะรู้สึกผิดในใจนะหรืออาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาทำให้น้ำตาไหลหรือว่ามีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นสำหรับคนมีคู่นะคะเนาะมีเกณฑ์ร้องไห้ด้วยนะแต่บางคนก็น้ำตาตกในเนาะเพราะฉะนั้นสู้ถ้าใครที่ผิดหวังเรื่องรักมาตลอดนะคะแฟนไม่ได้ดั่งใจแฟนเจ้าชู้ในใจของคุณเนี่ยเหมือนมีเป้าหมายใหม่ด้วยนะจริงปะนะใจมันขึ้นเป้าหมายใหม่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าใครที่ยังไม่อยากจะเลิกกับแฟนเนาะมันก็หมายถึงว่าคุณก็อยากจะคิดมาพูดคุยกันมาตกลงกันอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์ของเรานะไพ่แฟนบอกว่าทะเลาะกันเฉยๆนะไม่ใช่เขาจากไปแล้วไม่กลับมาหมายถึงว่าจากมันบางทีการห่างกันมันหมายถึงห่างกันเพราะจากเป็นจากตายอ่ะเนาะไม่รู้เป็นแบบไหนนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องเอาใจเขาสักหน่อยแต่ว่าบางทีแฟนเราก็อาจจะป่วยก็ได้นะไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าเขาอาจจะมีปัญหาป่วยเนาะคงไม่ได้ถูกโกงคงไม่ได้ทำธุรกิจอะไรที่มันเป็นสีเทาๆใช่ไหมถ้าเขาทำอะไรสีเทาๆต้องเตือนเขาสักหน่อยว่ามันเสี่ยงมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ในช่วงนี้ถูกเอาเปรียบหรือเจอศัตรูคู่อาฆาตคนคิดไม่ค่อยดีการลงทุนเสี่ยงด้วยบอกแฟนสุขภาพก็มีปัญหานะจ๊ะเนาะแต่ถ้าเขาเจ้าชู้มันก็หมายถึงว่าเขาอาจจะห่างจากเราไม่รู้เราหรือเขาที่เจ้าชู้เนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะคนที่โสดสนิทนะต้องบอกว่าถ้าโสดสนิทจริงๆเพราะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าบางคนก็โสดสนิทนะคะแต่บางคนโสดสนิทไม่จริงมีคนที่แอบคบแอบคุยอยู่เนี่ยนะคะในดวงเนี่ยถ้าโสดสนิทมีโอกาสที่คุณจะเจอคนเข้ามาแต่คุณจะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นหนุ่มจากแดนไกลเป็นพ่อแม่แม่ได้ด้วยเป็นชาวต่างแดนต่างชาติจากต่างศาสนาเป็นทหารตำรวจนะคะเป็นนักเดินทางจะมีเข้ามานะคะถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะเลือกในดวงมันก็ขึ้นว่าเลือกไปก่อนดูไปก่อนได้ค่อยๆดูนะคะเนาะค่อยๆดูนะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบร้อนแต่มีโอกาสที่จะเป็นรักที่ดีเห็นปะบางทีอ่ะความรักมันอยู่ที่เราเลือกเนาะนะคะจะเลือกตามใจทุกอย่างมันก็ไม่ได้มันก็ต้องคิดถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันเนาะแต่บางคนยังไปไหนไม่ได้จ้ะเพราะว่ายังติดดูแลคนที่บ้านคนในครอบครัวลูกเต้าเนาะบริวารลูกน้องคนในครอบครัวอาจจะป่วยไม่สบายนะใครมีลูกอาจจะไม่สบายหรืององแงคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะช่วงนี้อาจจะอึดอัดใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารนะจ๊ะมาต่อเป็นว่ารักใหม่โดดเด่นนะมีโอกาสที่จะพบรักแดงไกลหลายๆคนจะเก็บเสื้อผ้านัดเดทนัดเที่ยวกันอะช่วงสัปดาห์นี้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22เอ้ยวันที่2กรกฎาคมนะมีเกณฑ์เดินทางบางคนก็ไปเที่ยวทะเลไปพักผ่อนเนาะนะไปโรงแรมไปเที่ยวที่โรงแรมที่มันสวยๆให้ได้แบบถ่ายรูปกันนะจ๊ะมาอย่าเอาแต่ใจนะสัปดาห์นี้คนมีคู่นะคะมาต่อกันที่เรื่องของสีนำโชคเนาะสีนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้นะพี่หวานต้องหยิบไพ่ที่มันรสแมนตันนะแล้วไพ่มีใครจะย้ายบ้านไหมหรือว่าเพิ่งย้ายบ้านมาไม่นานกำลังจะขึ้นบ้านใหม่หรือเปล่าไพ่มันดีอ่ะแล้วตกตำแหน่งบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสีนำโชคของพี่หวานนะอันนี้โดดเด่นเรื่องโชคของใหม่งานใหม่แฟนใหม่นะมันดีอ่ะเงินก้อนด้วยหลายๆคนอาจจะได้เงินก้อนนะสีเสริมดวงอันนี้ก็งานนะเรื่องที่ไม่คาดคิดงานใหม่แฟนใหม่แต่มันน่าจะเด่นเรื่องงานเนาะสีแดงนะตัวเองสีแดงแรงฤทธิ์เอา2ใบนี้มาผสมกันแล้วก็สีขาวนะนะคะนะแดงและขาวนะสัปดาห์นี้โดดเด่นมากนะคะนะใครเพิ่งซื้อรถใหม่หรือเปล่ามีโอกาสลุ้นโชคได้จากทะเบียนรถด้วยนะมาต่อนะคะที่การทำบุญเสริมดวงเนาะการทำบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้หลายๆคนจะเดินทางไปไหว้พญานาคไปไหว้กษัตริย์นักรบออกนอกเมืองไปไหว้ไปกินไหว้พระไปเที่ยวไปกินไปอันนี้ดีนะคะนะผ่านไปที่ไหนจุดไหนแผ่บุญให้พระภูมิเทวาเจ้าที่ที่นั่นดีมากแล้วก็อย่าลืมแผ่บุญให้แม่ย่านางรถด้วยโดยเฉพาะรถคันใหม่ๆหรือคนที่เราขับอยู่บ่อยๆเนี่ยดีนะคะนะทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างทำบุญกับเด็กได้บวชพระใหม่ก็ได้ใครแบบนี้เนาะหรือไปถวายอาหารก่อนเพลได้จะดีมากช่วงนี้ไปวัดกันบ้างไหมเนี่ยนะคะช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนไม่กล้าไปวัดเนาะพระก็อาจจะลำบากนะจ๊ะช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดออนไลน์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะมาต่อกันที่เรื่องของอะไรนะคะต่อเรื่องโชคเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสลุ้นโชคนะโชคมันเด่นแต่จริงน่าจะสลับนิดนึงเนาะโชคเนี่ยนะคะวันที่อันนี้ถ้าไม่รู้ว่าโชคจากงานหรือข่าวดีหรือเงินก้อนจากอะไรนะวันที่30นี่เด่นสุดวันที่1เนี่ยก็ถือว่าดีแต่ว่าพี่ว่ามันจะเด่นไปทางงานซะมากกว่ามีโอกาสลุ้นนะเป็นไพ่ที่ดีถ้าคุณไม่ได้โชคจากการเสี่ยงคุณจะได้โชคจากงานหรือจะมีข่าวเข้ามาทำให้ดีใจนะไพ่เศรษฐีมาบอกว่ามีโชคแหละนะคะแต่ก็ต้องเลือกให้ดีๆนะคะนะมีโอกาสมีโชคจากความฝันสลับให้ดีกลับให้ดีนะคะนะสลับบนสลับล่างเฉียดอะไรอย่างเงี้ยสลับให้ดีรวมไปถึงทะเบียนรถใหม่จะให้โชคนะคะนะเด่นมากเลยเนาะนะคะเลขตามหน้าไพ่นะ201นะจ๊ะ
4819117นะจ๊ะตัวเองลองดูนะนะคะพรุ่งนี้ไม่ค่อยสบายใจนะหลายๆคนพรุ่งนี้ปวดท้องไพ่เอาแต่ใจอีกแล้วเมื่อกี้วันอาทิตย์ก็ได้ไพ่เอาแต่ใจเนาะไพ่ปวดท้องนะบางคนอาจจะปวดท้องเอาแต่ใจใครทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยถูกใจอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่โอเคแฟนไม่ถูกใจใครหยิบยื่นอะไรมาให้ก็ไม่ชอบยอดขายไม่เป็นไปตามเป้านะจ๊ะปวดหัวอารมณ์เนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาแต่ใจนะอย่ากินเยอะด้วยนะคะพอเข้าสู่วันที่26ไปแล้วเนาะ27ดีจ้ะหลายๆคนมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางมีคนมาหามีหนุ่มมาจีบมีนัดไปเดทหรือเราอาจจะออกไปแอลหนุ่มแอลสาวแอลหนุ่มแอลสาวเองก็ได้เรื่องเหมือนกันดีนะไพ่ที่เป็นไพ่บุคคลเนาะไพ่ให้หลายๆคนก็จะได้เจอหนุ่มลักษณะแบบนี้ทำให้เราแฮปปี้ด้วยเหมือนกันนะคะนะไพ่ดีการค้าขายติดต่อดีลงานไปได้เรื่อยๆแบบชิวๆนะจ๊ะพอเข้าสู่วันที่28นะคะ28มันหมายถึงการเดินทางเนาะแล้วมันหมายถึงการหมุนเงินด้วยนะคะหมุนเงินคล่องจ้ะนะคะสภาพเงินคล่องดีมาแล้วจ่ายไปนะคะแต่หลายๆคนก็มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางทำงาน 2-3 อย่างได้แต่ในดวงมันขึ้นว่าจะไม่ค่อยสบายใจเรื่องงานหรือเรื่องเงินสักเท่าไหร่เนาะต้องระวังสะดุดหกล้มบางคนก็อาจจะเมารถเมาเรือนะเขาจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเหมือนกันนะคะพอเข้าสู่วันที่29ไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่เดอะมูนนะเห็นพระจันทร์ร้องไห้ไหมในดวงเนี่ยวันนี้ต้องระวังการถูกหลอกเรื่องผิดหวังเสียใจหรือเรื่องไม่สบายใจนะจ๊ะเรื่องน้อยอกน้อยใจเรื่องเก่าจะทำให้เราเครียดเนาะบางคนอาจจะป่วยนะเป็นหวัดน้ำมูกน้ำตาไหลบางคนก็ฝันแปลกๆฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยดีต้องระวังหลายๆเรื่องนะคะอย่างน้อยต้องมีสติเนาะแค่วันเดียวเท่านั้นแหละพออีกวันนึงนะคะเข้าสู่วันที่30ขึ้นไพ่เดอะซันมาเลยข่าวไม่ดีมาก่อนหลังจากนั้นรับโชครับทรัพย์เป็นจังหวะที่ดีติดต่อใครไม่ได้จะได้ข่าวนะได้รถใหม่งานใหม่บ้านใหม่ได้เงินก้อนนะนะจะลูกเต้าทำให้ยิ้มได้มีคนมาหาบางคนก็อาจจะได้รถใหม่บ้านใหม่นะงานใหม่ถือว่าดีจ้ะมีโอกาสลุ้นโชคด้วยนะเด่นมากช่วงเนี้ยนะจ๊ะอ่ะนะคะนะคะขายก็รุ่งนะตัวเองงานใหม่โดดเด่นสมัครงานติดต่อดีลงานลุยเลยตั้งแต่31จนถึงวันที่2เนี่ยแล้วนะพอวันที่1ขึ้นไพ่ผู้วิเศษนะจ๊ะไพ่ใบนี้ดีนะโดดเด่นเรื่องงานการติดต่อเจรจาดีลงานลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะนะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่วาทศิลป์ในการพูดของเราเนี่ยแหละปากเนี่ยแหละคารมคมคายของเราเนี่ยแหละจะทำให้ได้เงินได้ลูกค้าและจัดการปัญหาได้ทุกปัญหาแต่จะบอกเลยว่าไพ่ใบนี้มันจะมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือจะเป็นวันที่แบบอะไรที่คุณคิดเอาไว้จะไม่ได้แบบนั้นนะมันเขาเรียกว่ามันจะเจออะไรที่ปฏิหาริย์จะได้อะไรที่หวังไว้ไม่ได้แต่ได้ที่ดีกว่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันดีๆนะคะถ้าใครจะเริ่มต้นทำอะไรหรือจะไปง้อแฟนติดต่องานพูดเจรจาจัดการเลยนะคะนะแต่อย่าคิดเยอะนะนะคะพอเข้าสู่วันที่2นะคะพอวันที่2เนี่ยขึ้นไพ่ขับรถออกนอกเมืองเลยนะคะนะถ้าไม่ไปไหนไม่เดินทางไปไหนก็จะมีคนมาหาเนาะบางคนไปไหว้พระไปไหว้พญานาคบางคนก็ออนไลน์นะทำงานออนไลน์งานใหม่ๆอะไรเงี้ยตั้งแต่วัน2วันที่ผ่านมาแล้วถือว่าดีเลยเนาะนะคะแต่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะจ๊ะเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆไม่น้อยหรือการทะเลาะกับกับชาวบ้านหรือทะเลาะกับแฟนด้วยเหมือนกันนะคะนะต้องระวังคำพูดนิดนึงนะช่วงวันที่2เนาะแต่การติดต่อดีลงานนี่ถือว่าดีนะจ๊ะบางคนก็มีตังค์เยอะเนาะบางคนก็เครียดเรื่องเงินนะคะนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่ปัญหาแต่ในดวงมันคิดว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินจะจัดการและผ่านได้แต่เหนื่อยหน่อยนะจ๊ะนะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะในช่วงสัปดาห์นี้นะพี่หวันทายสัปดาห์นี้นะแต่หลายคนจะงงเนาะมาทายในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่26จนถึง2กรกฎาคมนะคะงานเงินรักของคุณเป็นเช่นไรเนาะหลายๆคนสงสัยเดี๋ยววันจันทร์นี้เรามาลุ้นว่าเราจะทายปีนักษัตริย์หรือว่าราศีดีเนาะนะคะเป็นไพ่ทาวเวอร์นะชาววันอังคารเนี่ยตรงกับวันเลยนะไพ่เนี่ยเป็นไพ่ประจำวันเกิดของคุณด้วยดาวอังคารดาวแห่งนักรบนะสัปดาห์นี้ต้องระวังอารมณ์ความฉุนเฉียวข่าวไม่ดีมะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระวังให้มากโดยเฉพาะความดันนะจ๊ะนะใครกำลังจะออกงานเปลี่ยนสังคมใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่หรือเปล่าหรือกำลังจะท้องนะคะนะถ้าท้องอยู่ก็ต้องระวังนะระวังจะท้องคลอดก่อนกำหนดหรือเปล่าระวังสุขภาพสัปดาห์นี้นะคะระวังสุขภาพและอารมณ์เงินยังโอเคนะนะคะเงินโอเคอยู่เนาะ
เป็นจังหวะที่ดีเรื่องโชคด้วยเหมือนกันนะขอให้ไพ่เดี๋ยวดูไพ่ใบอื่นเสริมนะคะในช่วง7วันนี้นะขอขึ้นไพ่เกินเดินทางนะจะเดินทางไปไหนตัวเองไพ่เทมเพลตเนี่ยนะแต่ไพ่แบบนี้ดีนะเมื่อกี้ไพ่ไม่ดีเนาะแต่ว่าไพ่แบบนี้มันดีเรื่องดวงแคล้วคลาดมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะแต่อารมณ์จะแปรปรวนนะตัวเองนะคะมีใครจะโยกย้ายนะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะจ๊ะหรือว่าต่อเติมแต่งเติมบ้านขยับขยายบ้านไหมนะคะนะถ้าใช่ก็ทำได้เนาะแต่อย่าใจร้อนนะเพราะในดวงเนี่ยมันอาจจะช่างทำไม่ค่อยถูกใจช่างอาจจะหนีงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องช่างนะจ๊ะนะพอทำงานเสร็จแล้วตามงานไม่ได้ใจไม่ได้ดั่งใจหายไปซะก็มีนะคะมาดูเรื่องสุขภาพก่อนสัปดาห์นี้ต้องระวังป่วยจ้ะไข้ป่วยขึ้นความดันขึ้นไมเกรนกำเริบสุขภาพไม่ค่อยดีนะสัปดาห์นี้ถ้าคุณเครียดคุณคิดอะไรเรื่องเก่าๆนะคิดถึงเรื่องเดิมๆคิดถึงเรื่องเก่าๆหรือหงุดหงิดใจกับบริวารลูกเต้าคนที่เราร่วมงานด้วยเนี่ยเนาะมันหมายถึงว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะระวังสะดุดหกล้มลื่นล้มนะคะด้วยโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะแล้วนะคะในช่วงนี้จะมีวันที่ไม่ค่อยดีหลายอย่างมีเกณฑ์ต้องไปหาหมอนะนะคะตัวเองเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าจะมีเรื่องผิดหวังได้ข่าวชุดดำนะได้ข่าวงานชุดดำได้ข่าวคนป่วยหรือคิดแต่ถึงเรื่องเก่าเนาะถ้าคิดถึงเรื่องเก่ามากเกินไปมันก็ทำให้เราเครียดนะคะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าคุณจะมีความลับนะคุณจะมีเรื่องบางอย่างที่ปกปิดซ่อนเร้นถ้าไม่รุนแรงมากก็ถือว่าดีนะแต่ก็ต้องระวังนะไม่รู้ว่าเราจะถูกแฉหรือว่าเขาจะแฉเราในดวงมันก็มีความลับอ่ะเนาะถ้าไม่รุนแรงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยมีโอกาสหน้ามืดนะคะจังหวะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมีช่วงวันที่27นะ29 1กับ2เนี่ยช่วงที่บอกไปเนี่ยต้องระวังให้มากนะคะเนาะใจร้อนด้วยเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาฐานดวงเนี่ยขึ้นว่าใจร้อนเป็นคนทำอะไรรีบๆรอใครไม่ค่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องถ้าใครอายุเยอะแล้วเดี๋ยวบางทีต้องใช้ธรรมะเข้าบำบัดสักหน่อยนะต้องรู้จักรอต้องใจเย็นๆนะคะนะสู้ๆนะคะมาสุขภาพผ่านไปแล้วเนาะมาดูเรื่องงานดีกว่าอีกอย่างนึงนะที่ต้องระวังคือลมในท้องจะเยอะนะบางคนอาจจะถ้ากินข้าวไม่ตรงเวลาโรคกระเพาะโรคลมในท้องเยอะอะไรเงี้ยต้องระวังด้วยนะคะมาดูเรื่องของการงานนะคะการงานไม่ขี้เหร่เวลาแพ้แบบนี้นะนะคะงานยังถือว่าดีอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนะจ๊ะนะแต่ต้องระวังงานที่ทำอะไรผิดระเบียบอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันแต่ถ้าไม่เยอะเล็กๆน้อยๆก็พอรับได้นะจ๊ะนะงานประจำโดดเด่นดีนะคะนะช่วงนี้หัวหน้านิ่งๆเงียบๆนะลูกน้องบริวารก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจชอบเถียงนะคะหรือมีปัญหากับเรานะคะแต่เราปรับตัวได้นะในดวงมันคิดว่าปรับตัวเก่งอยู่ที่การปรับตัวเว้นแต่เราอารมณ์แปรปรวนเองจนคนรอบข้างไม่อยากจะคุยด้วยนะคะใครที่เกิดวันอังคารนะเป็นอย่างนั้นไหมนะคะในดวงเนี่ยหลายๆคนที่เป็นระดับหัวหน้ากำลังคิดที่จะจัดการนะจัดการเรื่องที่ไม่ถูกต้องลูกน้องบริวารทำอะไรผิดระเบียบหรือเปล่านะมีเรื่องที่จำเป็นต้องจัดการแต่บางครั้งเนี่ยเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาคุณก็แอบลำเอียงนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีด้วยแต่ถ้าใครเป็นลูกน้องนะหรือว่ามีหัวหน้าหรือทำอะไรผิดพลาดไปในดวงมันขึ้นว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งตำหนิหรือว่าหรือดุคุณนะหรือมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบทำให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้ระวังมีคนจ้องจับผิดนะคะเนาะถ้าใครเอาเวลางานไปทำอะไรอย่างอื่นถ้ามันเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าโอเคนะคะนะมีดวงผิดระเบียบอะไม่รู้ใครผิดระเบียบเราไปจ้องจับผิดเขาหรือเขามาจ้องจับผิดเราเนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆคนค้าคนขายในช่วงสัปดาห์นี้นะซื้อมาขายไปสำหรับพี่หวานมองว่ายังโอเคอยู่ในช่วงต้นสัปดาห์นะนะคะนะวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยดีนะจ๊ะวันที่27เนี่ยสะดุดนิ่งยอดขายเงียบไปเลยหรือคุณอาจจะป่วยเนาะพอวันที่29ดี28ดี29ไม่ดีนะ30โอเคหลังจากนั้นอาจจะมีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรื่องการลงทุนทั้งหลายต้องระวังถูกเอารัดเอาเปรียบนะการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องคิดไม่ดีเขามาหลอกเราหลอกเขาของหายนะหรือว่าโอนเงินสลิปต้องตรวจเช็คให้ดีด้วยเหมือนกันเนาะเพราะในดวงเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ในเรื่องของงานนะนะคะโดยเฉพาะนักขายทั้งหลายหรือใครที่ทำอะไรผิดระเบียบหรือว่าอะไรเงี้ยนะระวังถูกหลอกถูกเอาเปรียบถูกโกงหรือมีปัญหากับลูกค้าหรือคนที่เราต้องดีลงานด้วยเนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆงานวางแผนครีเอทงานทั้งหลายขายไอเดียนี้ดีจ้ะอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะน้อยอกน้อยใจคนในที่ทำงานด้วยนะหรือน้อยอกน้อยใจคนรอบข้างนะคะบางคนก็น้อยใจพ่อนะจ๊ะบางคนก็น้อยใจลูกเนาะว่าลูกช่วงนี้อารมณ์ร้อนออกไปข้างนอกบ่อยหรืออะไรเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆนี่แหละก็ว่ากันไปนะคะนะมาดูเรื่องของการเงินก่อนการเงินในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานมองว่าถ้าใคร
ครียดเรื่องเงินคุณยังหมุนเงินได้อยู่ถ้าใครเงินเยอะมีเงินเย็นในดวงมันขึ้นว่าดีแต่ถ้าในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าถ้าคุณใช้เงินไม่ดีนะจ๊ะแอบเอาเงินไปให้คนอื่นยืมหรือทำอะไรซิกแซกผิดระเบียบมันหมายถึงเสี่ยงในเรื่องของเงินช่วงนี้อาจจะยังหมุนได้อยู่แต่ในอนาคตต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะจ๊ะเนาะใครปล่อยเงินกู้ใครทำเรื่องอะไรลับๆหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยชงแชร์เนี่ยในดวงเนี่ยมันขึ้นว่ามันมีความเสี่ยงนะต้องระวังในอนาคตนะจ๊ะนะอยากได้นู่นอยากได้นี่เต็มไปหมดเลยหลายๆคนเนี่ยจะหมดเงินไปกับการต่อเติมบ้านแต่งเติมบ้านนะจ๊ะนะหรือหมดเงินไปกับความสวยความงามความสนุกสนานของตัวเราเองนี่แหละแต่บางคนก็จะทุ่มทุนไปเกี่ยวกับเรื่องของรถหรือเรื่องของงานก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะแล้วแต่กรณีคนนะแต่ดูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกำลังคิดถึงฝันถึงที่อยู่ที่อาศัยที่น่าอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆเนาะใครมีเดินสเตทเมนต์อะไรเอาไว้แบบแปลกๆผิดระเบียบหรือเปล่านะคะทำสเตทเมนต์ให้ดีๆแล้วกันเนาะในช่วงนี้ถ้าใครวางแผนอยู่ไปสมัครงานนะถ้าใครจะไปเอาใกล้ๆก่อนนะเรื่องของงานเมื่อกี้ลืมบอกนะหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์เรื่องการเริ่มต้นงานใหม่ๆอาจจะได้ปรับตำแหน่งงานหรือมีเกณฑ์โยกย้ายในองค์กรทั้งในและนอกนะถ้าไปสมัครงานมาก่อนอันนี้จะได้งานหรืออาจจะได้ปรับตำแหน่งด้วยนะจ๊ะนะใกล้ๆเนี่ยนะคะมาต่อที่เรื่องของสีนะไม่ใช่สีความรักนะคะความรักในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะตำแหน่งแฟนอะช่วงนี้แฟนไม่ค่อยหวานนะแฟนเขามุ่งเรื่องงานเนาะแฟนคงไม่ได้มีปัญหาเรื่องคดีความใช่ไหมหรือเขากำลังจะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างเขามีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นบางทีแฟนช่วงนี้จะนั่งหยิกนั่งงอนะคะเนาะไปมุ่งไปเรื่องงานซะมากกว่าจนทำให้แบบคุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าก็นะเราก็พยายามปรับข้อหาแฟนแฟนก็พยายามปรับข้อหาเราหลายๆคู่มีความลับบอกกันไม่ได้นะมีความในใจที่ต้องเก็บเอาไว้ในใจเงียบๆคนเดียวนะถ้าปรับตัวได้ถือว่าโอเคเนาะบางทีต้องปล่อยไปก่อนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะจ๊ะระวังทะเลาะกันคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วมีปัญหานะจ๊ะหรือแอบจับได้ว่าเขามีกิ๊กหรือแอบไปรู้ความลับบางอย่างทำให้น้อยอกน้อยใจกันระวังเรื่องความลับเนี่ยจะอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ในช่วงนี้สำหรับคนมีคู่เนาะในดวงเนี่ยมันขึ้นมาหลายคนผิดหวังเรื่องรักน้อยอกน้อยใจแฟนเรื่องเก่าๆนะจ๊ะเอาเรื่องเก่ามาทำให้เกิดปัญหานี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเนาะนะคะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาไม่ดีนะเวลาที่น้อยอกน้อยใจแฟนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็แอบอยากแอบไปมีคนคุยเนาะเพราะหวังอยากจะได้กำลังใจไพ่แบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะจ๊ะเนาะแต่บางคนก็ถ้าเราไม่แอบไปมีใครซะเองเนี่ยบางทีมันก็ช่วงเนี้ยแอบส่องเขาแอบดูเขาก็กังวลใจคิดมากอ่ะนะมันก็ทำให้รักมันทุกๆในช่วงนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้โดยรวมไม่มีอะไรให้กังวลหรอกรักใหม่ๆดีจ้ะมีโอกาสที่จะพาแฟนไปเปิดตัวเนาะให้คนรู้จักนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจนะมันขัดใจเราอะอารมณ์เนี้ยเนาะเอาเป็นว่าอย่าเอาแต่ใจเยอะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะความรักของคนโสดเป็นยังไงนะคะความรักของคนโสดในดวงมันก็ขึ้นว่านะคะรักแรกๆใหม่ๆมันก็หวานชื่นดีแต่ในดวงมันก็ขึ้นปัญหาความไม่มั่นใจบางคนแอบเอาความคิดเรื่องรักเก่าๆที่เคยผิดหวังซ้ำๆอะมาทำให้หวาดระแวงคนที่เราคบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่าแอบไม่มั่นใจในรักเราไม่ว่าจะเป็นรักใหม่รักเก่าระวังแฟนชาวบ้านมาจีบนะตัวเองเวลาพ่ายแบบเนี้ยหรือว่าเรามีแฟนอยู่แล้วไปจีบอย่าลืมส่งหัวใจให้พี่หวานด้วยนะมัวแต่พูดนะลืมขอหัวใจนะขอหัวใจเป็นกำลังใจด้วยนะคะมีโอกาสเจอพ่อแม่แล้วคนในที่ทำงานนะจ๊ะนะช่วงเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยรักฉาบฉวยรักใหม่ๆรักที่เข้ามาให้เราเลือกเนี่ยให้เลือกไปก่อนนะคะแต่ถ้ารักที่จริงจังเนี่ยต้องใจเย็นๆเนาะในช่วงนี้อย่าใจร้อนนะจ๊ะถามดวงมันขึ้นว่าใจร้อนเดี๋ยวจะทะเลาะกันหรือมีปัญหากันนะนะคะมาดูเรื่องของสีนำโชคเนาะสีนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานให้ไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้ดีเนาะสัปดาห์ที่แล้วมีใครทะเลาะกับชาวบ้านเขามาแล้วหรือเปล่าขับรถเฉี่ยวชนทะเลาะเดินทางแบบรีบๆลืมของหายเนาะระวังสัปดาห์นี้จะเป็นเหมือนเดิมนะสัปดาห์นี้ต้องใจเย็นๆนะคะนะระวังป่วยด้วยนะคะไพ่สองสีนี้ดีนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เทวดานะถือถ้วยใส่ชุดขาวหมายถึงการปรับตัวพลังความสมดุลนะเนาะแต่ว่าอย่าเอียงมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันเป็นจังหวะของการปรับตัวสำหรับทุกๆเรื่องนะนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีถ้าเราปรับได้นี่มันหมายถึงว่าดีเลยช่วงปลายสัปดาห์มันก็จะรุ่งเนาะนะคะสีนำโชคก็คือสีขาวนะสีขาวนี่เสริมเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะจ๊ะนะแล้วก็สีพาสเทลเนาะอันนี้สีอะไรนะนึกไม่ออกสีออกสีโอโรสนะคะนะสีอ่อนๆ นะดีนะในช่วงสัปดาห์นี้พยายามให้อ่อนไว้หน่อยนะคะนะอ่ะมาต่อที่เรื่องของการทำบุญเสริมดวงแผ่บุญให้เทวดาประจำตัวจากไพ่แบบนี้เนาะ
นะคะทำบุญน้ำนะคะน้ำดื่มน้ำสะอาดค่าน้ำค่าไฟวัดก็ได้นะนะคะถ้าฝันไม่ดีฝันแปลกๆฝันเห็นคนป่วยนะคะหรือรู้สึกผิดกับคนที่เราเคยไปชวนทะเลาะกับเขานะคะสัปดาห์นี้ถ้างองอนสักหน่อยหรืออ่อนๆสักหน่อยก็จะดีเป็นการเสริมดวงด้วยถ้าฝันไม่ดีทำบุญให้เขานะจ๊ะเนาะตัวเองคิดถึงเรื่องเก่าแล้วตัวเองเศร้าอยู่หรออยากรู้จังเลยนะจ๊ะนะแล้วคิดถึงเรื่องเก่าๆถ้าทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนรอบข้างเนี่ยคิดถึงเรื่องเก่าแล้วเราก็ไม่ยอมเขาด้วยนะในดวงมันพร้อมลุยพร้อมฉะพร้อมมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ให้ใจเย็นๆได้จะดีมากๆนะคะแต่ตำแหน่งเจ้าที่ที่บ้านก็ยังดีอยู่ตำแหน่งเจ้าที่ดีนะคะอาจจะมีคนมาหาไม่เหงาด้วยนะเพราะแบบนี้ของกินอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดนะยังมีคนมาปาร์ตี้กันที่บ้าน 2-3 คนหรือว่ายังไงนะจ๊ะนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สู้ๆเนาะนะคะอ่ะครบไหมนะคะการทำบุญเสริมดวงบอกไปแล้วนะคะสีนำโชคบอกแล้วมาดูเรื่องโชคนะจ๊ะเจ้าชะตาเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมีลุ้นตลอดแต่บางทีก็พลาดบางทีก็เฉียดนะคะบางทีลืมซื้อไม่รู้จริงปะนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะจริงๆสัปดาห์นี้มีโอกาสลุ้นโชคแต่จังหวะที่เด่นเรื่องโชคมากที่สุดมันเป็นช่วงวันพรุ่งนี้นะจ๊ะส่วนไพ่วันที่1ไม่เด่นมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีซื้อติดไว้ก่อนเป็นช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยดีนะซื้อที่ใกล้น้ำก็ได้นะจ๊ะนะหรือว่าซื้อที่ใกล้น้ำนะหรือว่าซื้อเลขจากความฝันก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ต้องกลับให้ดีนะคะนะเลขตามหน้าไพ่มี6419นะจ๊ะแล้วก็5337จ้ะนะจ๊ะอ่ะวันพรุ่งนี้ดีนะนะคะวันพรุ่งนี้ดีมีความสุขกับการทำงานนะไพ่เศรษฐีนี้น้อยๆนะอาจจะค้าขายดีมีกำไรได้อยู่กับผู้หญิงคนนึงหรืออยู่บ้านทำกับข้าวกินอร่อยแฮปปี้ดีมีความสุขเวิร์กจ้ะวันพรุ่งนี้ดีนะเงินสะพัดดีถ้าจะไปติดต่อกับใครก็ได้จะแต่งบ้านตกแต่งบ้านไปดูบ้านไปดูของแต่งบ้านนะคะจะดูในเน็ตหรือออกไปเองก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ยพี่ว่าเดินทางแบบรีบๆแบบสัปดาห์นี้คนวันอังคารเนี่ยวางแผนอะไรไว้จะไม่ได้นะอยู่ดีก็ปรับปรับไปอยู่ดีก็ปรับปรับไปเนาะนะคะนะอ่ะแต่หลายๆคนอยากออกจากบ้านเนี่ยออกไม่ได้เนาะวันที่28นะคะ27สิ26เมื่อกี้นะ27นะคะต้องระวังไม่สบายเดี๋ยวโดนมันคิดว่าอาจจะป่วยไม่สบายยอดขายนิ่งบางคนต้องไว้ทุกข์นะหรือว่าแอบคิดถึงรักเก่าคนเก่าเสียอกเสียใจนอนอยู่คนเดียวนะไพ่แบบเนี้ยบางคนก็เก็บตัวเงียบๆอยู่แต่ในห้องไม่ดีจ้ะออกไปข้างนอกเห็นความร่าเริงสดใสสว่างสดใสมั้ยนะคะออกไปข้างนอกนะถึงจะดีแต่ถ้าใครป่วยนอนพักเยอะๆกินน้ำมากๆนะคะพอเข้าสู่วันที่28ดีจ้ะการติดต่อดีลงานเป็นไปได้สวยเลยเห็นปะเนาะไพ่6ไม้เท้ามาเนี่ยไพ่ไม้เท้าสวยนะสัปดาห์นี้นะเพราะฉะนั้นการติดต่องานดีลงานไปสมัครงานการขยับขยายงานนะหรือแม้แต่การปรับตำแหน่งเวิร์กเลยจ้ะดีเลยเนาะนะคะบางคนก็พาแฟนไปเปิดตัวบางคนก็ไปขอมั่นหมายไปพูดคุยเอาไว้ก่อนถือว่าเป็นวันดีงานก็ดีด้วยเหมือนกันนะคะแต่พอเข้าสู่วันนี้สินะคะวันที่29ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าอาจจะไม่สบายบางคนอาจจะตื่นมาหูอื้อหน้ามืดนะคะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจนะบางทีจะเป็นเรื่องเก่าๆนะรักไม่ดีพลาดแบบเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าผิดหวังเรื่องรักอยู่ก็เศร้าแต่บางคนก็ผิดหวังเรื่องงานนะจ๊ะคิดมากนะตัวเองจริงๆไพ่แบบเนี้ยนะบางทีมันเป็นเรื่องความคิดเราซะมากกว่าบางทีอาจจะว่ามากเกินไปเนาะอาจจะต้องหาอะไรทำพอเข้าสู่วันที่30ดีจ้ะแฮปปี้ดีมีความสุขเนาะอารมณ์แปรปรวนนะ3วันดี4วันไม่ดีวันนี้โอเคพรุ่งนี้ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นปรับอารมณ์นิดนึงพอเข้าสู่วันที่1นะจ๊ะขึ้นไพ่ราชินีดาบนะมนุษย์ป้าหรือผู้หญิงคนหนึ่งนะจ๊ะจะทำให้เรามีปัญหาหงุดหงิดติดขัดบางคนอาจจะต้องไปหาหมอนะคะบางคนถูกตำหนิบางคนไปตำหนิเขาหงุดหงิดเครียดจ้ะระวังป่วยนะนะคะการเงินก็ตึงมือให้จ่ายเยอะแต่ก็ยังจัดการได้อยู่จะมีอุปสรรคปัญหาให้จัดการและแก้ไขโดยเฉพาะผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหานะนะคะนะมนุษย์ป้าพอเข้าสู่วันที่2กรกฎาคมนะคะไพ่ใบนี้ต้องระวังเรื่องการเดินนะคะการเหินเข้าห้องน้ำนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะแล้วนะหรือตัวเราเองนี่แหละกระทงข้อเท้าเราจะมีปัญหาระวังของหายนะจ๊ะระวังคนไม่น่าไว้วางใจตัวเราเองก็เหมือนกันในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าคุณจะทำอะไรลับๆล่อๆนะคะมีความลับอะไรกับใครอยู่หรือเปล่าหรือกำลังซิกแซกทำอะไรอยู่หรือเปล่าดูไม่ค่อยมั่นคงดูไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่แต่ประเด็นหลักสำคัญคือระวังของหายนะแล้วก็ต้องระวังคนไม่น่าไว้วางใจด้วยนะคะเว้นแต่เราจะไปหลอกเขาซะเองนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคำพูดด้วยเหมือนกันเนาะคำพูดสองแง่สองงามนะบางคนไปทำให้คนอื่นทะเลาะกันนะเพราะฉะนั้นคนวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้คำพูดต้องระวังด้วยเหมือนกันเนาะอารมณ์คำพูดของเราเนี่ย
บางคนจะงงเอ๊ะคนวันอังคารวันนี้พูดแบบนี้อีกวันนึงพูดอีกแบบนึงวันนี้อารมณ์ดีวันพรุ่งนี้อ้าวมาอีกแนวนึงแล้วไม่พูดกับฉันนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เขานะช่วงนี้เขาอาจจะเครียดๆเนาะอาจจะอยากไปเที่ยวหรือเปล่านะอ่ะมาต่อนะคะมาต่อที่ชาววันพุธกลางวันกด4นะคะนะส่วนใครที่เกิดวันอังคารกด3ตามด้วยชื่อเล่นแฮปปี้หวานนะจ๊ะอมยิ้มถามว่าจะมีเงินกลับบ้านไหมคะสิ้นเดือนนี้กลับบ้านที่ไหนอมยิ้มนะคะน้องเฟิร์นเนาะน้องเฟิร์นนะพิมพ์มาแฮปปี้หวานอ่านชัดเจนมากจะมีเงินกลับบ้านไหมสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะจะได้กลับเอาตัวเองก็คงจะได้เงินนั่นแหละในดวงมันขึ้นว่าล้อหมุนนะยังไงมันก็ต้องมีเงินจนได้กลับอารมณ์เนี้ยนะนะคะนะวันพุธกลางวันงานเงินรักของคุณในช่วง7วันนี้นะนะคะต้อง7วันนี้เท่านั้นนะคะดวงของคุณเป็นเช่นไรขึ้นไพ่พระจ้ะหลายๆคนอยากไปไหว้พระหลายๆคนอยากไปบวชเนาะหลายๆคนอยากถือศีลวิปัสสนาใจพระนะแบบเนี้ยนะถ้าเกิดว่าคิดไม่ดีนะจ๊ะหรือว่าคุณยินหัวใจกับใครคุณจะให้อภัยไพ่แบบนี้ดีนะจะมีคนเข้าหาเงินก็หมุนคล่องดีนะจ๊ะแต่ก็ได้ขวาจ่ายซ้ายนะคะรวมๆถือว่าดีนะการงานสัปดาห์นี้โดดเด่นแต่อาจจะมีปัญหานิดนึงสำหรับใครที่ทำงานประจำเพราะมันหมายถึงว่าความน้อยอกน้อยใจหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วม งานนะคะเนาะเพราะฉะนั้นต้องสู้นะใครที่ทำงานประจำแล้วมีเรื่องไม่สบายใจในช่วงนี้นะจ๊ะอ่ะนะคะเล่นไพ่เหรียญตัวเองมีโอกาสลุ้นโชคไหมเนี่ยใครได้เงินก้อนมาแล้วใครได้เงินใหม่มาแล้วหรือเปล่าหรือช่วงนี้เป็นจังหวะของการหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะนะมีอาชีพเสริมมีอาชีพอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมหรือกำลังจะดีลงานติดต่องานเรื่องอะไรนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าดีนะเรื่องงานใครจะขยับขยายงานหรือไปขอความช่วยเหลือนะคะหรือทำจากใครเรื่องเงินถือว่าดีเนาะแต่ถ้าใครใจดีจะมีคนมาขอยืมเงินต้องคิดให้ดีก่อนนะจ๊ะนะฐานดวงขึ้นไพ่พระแบบนี้หลายๆคนเนี่ยคนวันพุธเนี่ยนะคะปากอาจจะไม่ดีแต่ใจดีเนาะนะคะแต่ขี้บ่นจู้จี้หรือบางทีก็คิดเยอะไปหน่อยช่วงนี้นะจ๊ะนะอ่ะไพ่โชคไพ่บุญขึ้นนะแบบนี้ดีนะจ๊ะนะมีโอกาสลุ้นโชคด้วยตัวเองแต่ช่วงนี้มีเรื่องสับสนวุ่นวายในใจนะคะไพ่ดีตัวเองมีโอกาสลุ้นโชคนะเนี่ยแหละใกล้ๆนี้เลยงวดนี้ 2-3 งวดนี้ไพ่ขึ้นมาดีมากใครกำลังวางแผนเรื่องจะท้องมีโอกาสท้องใครวางแผนที่จะเป็นเจ้าแก่เนี้ยหรือเป็นเจ้าของธุรกิจมีโอกาสทำได้นะจ๊ะนะแต่ต้องช้าๆหน่อยนะไพ่บุญขึ้นมาแบบนี้ดีนะถ้าใครไม่ค่อยได้ทำบุญให้ไปทำบุญถ้าใครทำมาเยอะแล้วเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้นะคะสิ่งดีๆจะส่งผลในตัวเองนะคะนะไพ่ดีแต่มีไพ่ไม่ดีนิดนึงนะในเรื่องของจิตใจบางทีคุณสับสนบางทีคุณก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเหมือนมีคนหลายๆคนมาทะเลาะอยู่ในหัวอยู่ในใจของเราเองเนี่ยนะคะหมายถึงความขัดแย้งเนาะบางทีอาจจะเพราะว่าเราคิดเยอะหรือว่าเราคาดหวังหรือว่าคนที่ข้องเกี่ยวกับเราเนี่ยมันน่าเบื่อจริงๆเนาะมันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะจ๊ะอ่ะมาดูเรื่องสุขภาพก่อนนะสุขภาพจะไม่สบายจ้ะนะจ๊ะนะผมร่วงหน้ามืดนะจ๊ะนะหลงๆลืมๆนะคะนะเจ็บข้อมือนะคะโรคเก่าๆภูมิแพ้นะคะหอบทางเดินหายใจเนี่ยจะกำเริบแต่ก็ไม่รุนแรงแต่ต้องระวังให้มากนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบกินของหวานนะคะต้องระวังพวกไขมันความดันเบาหวานด้วยเหมือนกันในช่วงนี้นะจ๊ะถ้ามาดูเรื่องงานงานกับเงินโดดเด่นมากนะไพ่ธาตุขึ้นธาตุนี้ก็มีธาตุดีไพ่ดาบไพ่ดาบไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าดาบไม่ขึ้นสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องลมแล้วก็เรื่องคำพูดนะเรื่องลมเรื่องระบบทางเดินหายใจอะไรที่เกี่ยวกับลมของเราทั้งหลายเนี่ยเนาะนะคะงานโดดเด่นงานใหม่งานพิเศษบางคนได้หัวหน้าใหม่นะบางคนเพิ่งได้งานใหม่นะคะบางคนกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่บางคนกำลังจะวางแผนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมอันนี้ดีนะตัวเองนะคะค้าขายออนไลน์โดดเด่นถ้าไม่ขายออนไลน์โทรศัพท์ก็จะดังเต็มนะงานจะมีเข้ามาตลอดด้วยเหมือนกันในช่วงนี้เนาะถ้าใครเป็นทำงานที่ให้คำแนะนำปรึกษาหรือสร้างเพจหรือทำอะไรมาสักระยะนึงนี่ถือว่าดีเลยงานช้าช้าช้าแต่ชัวร์อารมณ์เนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเวิร์กเนาะนะเพราะฉะนั้นคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ให้ขยันฟิตนะนะเงินมันอาจจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันมาเรื่อยๆแต่ได้เรื่อยๆมันหมายถึงความมั่นคงนะคะจริงๆการหาเงินเนี่ยหาเก่งมันก็ดีแต่ว่าการเก็บเนี่ยมันสำคัญเนาะ
ถ้าใครให้คำแนะนำศึกษาให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำเรื่องคำพูดใครที่ขายของนะเปิดเพจขายของนะจ๊ะนะแล้วถ้าเกิดตัวเองพูดดีๆแนะนำลูกค้าดีๆตอบไวๆตอบเร็วๆเนี่ยดีเลยลูกค้าจะซื้อของตัวเองลูกค้าจะติดใจลูกค้าจะชอบนะจ๊ะนะพูดดีๆนะเงินจะเข้าเลยแหละสัปดาห์นี้เนาะถ้าขายดีมีกำไรเงินเข้าคนที่ทำงานประจำนะจ๊ะหรือทำงานที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่บอกไปตอนแรกเนาะเวลาไพ่แบบเนี้ยมันก็จะไม่ดีถ้าเกิดเราปรับตัวเข้ากับคนในที่ทำงานไม่ได้บางทีมันก็ต้องปรับตัวเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างคุยกับคนรอบข้างบ้างมันถึงจะดีถ้าใครมีเกณฑ์เรื่องการประชุมพูดคุยดีลงานนะคะนะถ้ามีเกณฑ์ประชุมในช่วงวันไหนอะวันที่29ที่จะถึงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องของงานอาจจะขัดแย้งเรื่องเด็กนะอาจจะขัดแย้งเรื่องความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีหรืออาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทะเลาะ กันแล้วเราอาจจะมีเอี่ยวด้วยอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องการพูดคุยเรื่องคำพูดคำจาทั้งหลายนะจ๊ะโดยเฉพาะช่วงวันที่29นะคะใครที่กำลังวางแผนที่จะออกหรือไม่ออกจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ในเรื่องของงานใจเย็นๆนะทำงานคู่กันไปก่อนกับงานประจำดีที่สุดในช่วงนี้นะคะเนาะแต่ถ้าใครตกงานหรือมันมีปัญหาเรื่องงานผู้หญิงคนนึงจะยื่นมือเข้ามาช่วยอาจจะเป็นแม่เป็นแฟนหรือผู้หญิงที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะหรืออาจจะผู้ชายที่ลักษณะคล้ายผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ผู้หญิงโดดเด่นนะถ้าคุณขายของเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยก็รุ่งนะคะนะลูกค้าเก่าๆก็มีเข้ามาเนาะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินในช่วงสัปดาห์นี้นะคะการเงินหมดไปกับคนในครอบครัวบริวารลูกเต้านะบางคนก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนซิมเน็ตใหม่นะคะซื้อโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรืออาจจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะหรือเรื่องไร้สาระเนาะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินนะคะมีโอกาสลุ้นโชคนะหรืออาจจะมีผู้หญิงคนนึงยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ข้อเสียนะที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องงานกับเรื่องเงินเนี่ยอะไรที่หวังเอาไว้มันจะเลื่อนมันจะช้าแต่มันได้ชัวสมมติถ้ารองเงินอยู่เขาบอกจะให้เงินก็อาจจะได้ช้าแต่ได้ชัวนะหรือ2ผู้หญิงคนนึงอาจจะช่วยส่วนเรื่องงานถ้าดีลงานไปพูดคุยกับลูกค้านัดเอาไว้อยู่ดีเขาก็เลื่อนนะเพราะเขาบอกจะเซ็นสัญญากันในช่วงสัปดาห์นี้อยู่ดีเขาก็เลื่อนไปแต่ว่าเลื่อนไม่เสียหายเลื่อนแล้วดีเลื่อนแล้วได้นะจ๊ะเนาะอาจจะได้ช้าสิ่งที่หวังและตั้งใจจะล่าช้านะจ๊ะมาต่อที่เรื่องอะไรมาดูที่เรื่องของความรักเนาะส่วนเรื่องความรักพี่หวานมองว่ารักดีนะคะนะใครที่แฟนดีเกื้อหนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตเบิร์กนะคะมีโอกาสที่แฟนอาจจะหยิบยื่นงานนะหรือช่วยเหลือเราเวลาที่เกิดปัญหาด้วยสำหรับหลายๆคนนะคะนะเกื้อหนุนกันดีแต่ถ้าใครอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ในดวงมันขึ้นว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องญาติพี่น้องบริวารลูกน้องถ้าทำงานธุรกิจด้วยกันนะบริวารลูกน้องคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาทะเลาะกันงอแงใส่กันเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยวางบ้างเป็นบางเรื่องนะคะส่วนใครเนาะที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะคะนะเรายังถือตำแหน่งของเราอยู่คือเมียหมายเลขหนึ่งนะคะเนาะเอาเป็นว่าเรื่องบางเรื่องปล่อยวางได้ก็ปล่อยถ้าปล่อยไม่ได้นะคะค่อยว่ากันอีกทีแต่ดูแล้วเนี่ยนะคะยังปล่อยวางไม่ได้สำหรับเรื่องบางเรื่องเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนยังไม่จบง่ายๆทะเลาะกับแฟนนะคะก็จะกลับมาดีกันอยากเลิกยังเลิกไม่ได้นะจ๊ะนะมาดูเรื่องรักแต่ถ้าใครงอนกับแฟนนะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าเป็นจังหวะของการง้อนะช่วงสัปดาห์นี้เป็นจังหวะของการง้อนะถ้าคิดจะง้ออยู่ให้รีบง้อซะอาจจะง้อช้ายังไม่ดีในช่วงสัปดาห์นี้แต่เดี๋ยวก็ดีเนาะนะคะรักโดดเด่นสำหรับรักใหม่ๆรักที่อาจจะมีคนกลับเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแฟนใหม่แฟนเก่านะมีโอกาสจะเจอคนแก่อายุมากกว่าหลายๆคนรักต่างวัยมีสามีแก่มีแฟนแก่ห่างกัน5ปี10ปีนะจะมีเข้ามาเนาะนะถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ซื่อสัตย์กับแฟนนะเวลาไพ่แบบเนี้ยทั้งหนุ่มทั้งสาวแต่ถ้านอกลู่นอกทางนะมันอาจจะไม่ดีในอนาคตเนาะจะมีผู้ชายที่อายุมากกว่าเข้ามาเนาะนะคะคนแก่เข้ามาในชีวิตจะพบรักนะในโลกออนไลน์อยู่ไกลกันก็ชิดชัดหากันปกติมีนัดเดทด้วยในโดมันขึ้นว่านัดเดทกับเพื่อนฝูงไปเที่ยวไปกินไปเที่ยวทะเลน้ำตกภูเขาหรือพาไปหาของอร่อยกินกันในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าดีแต่คนมีคู่หลายๆคนหรือว่าคนที่กำลังคุยกันอยู่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งหรือปัญหาโดยเฉพาะวันที่29นะต้องระวังให้ดีนะคะช่วงนี้คิดถึงงานถึงเงินนะตำแหน่งแฟนก็ดีนะมันหมายถึงว่าช่วงนี้แฟนเขาก็มุ่งเรื่องงานมุ่งเรื่องเงินอยู่นะจ๊ะเขากำลังวางแผนเรื่องอนาคตเนาะหลายๆคนแฟนก็ทุ่มเทเรื่องงานจนลืมใส่ใจเราก็อาจจะทำให้เราน้อยอกน้อยใจนะจ๊ะแฟนได้แฟนใจดีด้วยนะแฟนชอบธรรมะธรรมโมไหว้พระทำบุญไม่รู้จริงป่ะ
นะคะโดยรวมไม่ได้ขี้เหร่เนาะถ้าใครทะเลาะกับแฟนสัปดาห์นี้เป็นจังหวะของการง้อนะจ๊ะใครจะปั่นจะปั๊มทำลูกเป็นจังหวะโอกาสในการจะปั๊มมีท้องมีน้องได้สำเร็จด้วยนะคะนะแต่ถ้าใครมีความสุขกับลูกกับเต้ากับพ่อกับแม่อยู่กับแม่ไปแล้วมีความสุขกับการหาเงินนะก็อยู่แบบนี้ก็แฮปปี้ดีเหมือนกันนะจ๊ะแต่ในดวงมันขึ้นว่าจะมีคนมาจีบนะจะมีคนเข้ามาให้เลือกด้วยอ่ะว่ากันไปเนาะมาต่อกันที่เรื่องของสีนำโชคสีนำโชคก็ต้องเป็นไพ่ใบนี้สิไพ่ใบนี้โดดเด่นที่สุดนะเพราะมันมาผสมผสานกันไปในช่วงสุดท้ายเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้พี่หวานทายเลยว่ามีโอกาสที่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยคุณจะมีโชคไม่ว่าจะโชคจากการเสี่ยงหรือโชคจากงานหรือโชคจากแม่ให้ตังผู้หญิงคนนึงให้ตังหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นจังหวะเรื่องโชคถ้าไม่ถูกภายในงวดนี้สองสามงวดนี้หรือสองสามวันนี้แหละมีโอกาสลุ้นเด่นเลยเนาะไม่น่ามีไพ่เสียแต่ว่าถ้าเงินสวยนะเดี๋ยวนะ9 6 7 2 14 15โอ้แต่ว่าเงินอาจจะหมดไปกับเรื่องฟุ่มเฟือยระวังมีคนมาหลอกเรื่องเงินนะการเงินกำลังดีช่วงนี้นะจ๊ะนะแต่บางคนก็ฟุ่มเฟือยเนาะอ่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรให้กังวลนะนะจ๊ะอ่ะมาดูเรื่องของสีนำโชคนะสีนำโชคพี่หวานให้ไปเป็นสีเขียวเกี่ยวทรัพย์นะตรงกับสีวันเกิดเราเลยเนาะและสีเหลืองจ้ะนะจ๊ะสีเหลืองเรืองฤทธิ์นะเรื่องเงินนะให้มันคล้องจองกันไปการทำบุญเสริมดวงทำอะไรดีไพ่บุญเนี่ยไพ่แบบนี้ทำบุญอะไรก็ได้บุญนะช่วงนี้ถ้าคุณทำโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนหรือทำแล้วคุณทำแล้วมีความสุขหรือบางทีการบอกบุญให้คนอื่นได้ร่วมทำบุญด้วยยิ่งเป็นบุญใหญ่บุญมหาศาลนะนะคะนะเพราะฉันดีเนาะทำบุญนะคะขอหัวใจด้วยฟังเพลินนะตัวเองนะคะทำบุญกับเขาเรียกว่าอะไรอะไพ่เนี้ยยารักษาโรคนะเครื่องหายใจอะไรที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะทำบุญกับโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสภากาชาติยารักษาโรคยาสามัญประจำบ้านอะไรเงี้ยดีหมดนะคะเนาะทำบุญกับเด็กก็ดีนะจ๊ะเนาะตำแหน่งเนี้ยช่วงนี้สวดบุญทำบุญจะขึ้นนะถ้ามีปัญหาอยู่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณเผื่อคุณจะมีโชคจากท่านด้วยนะจ๊ะทำบุญกับเด็กด้วยนะคะมาต่อที่เรื่องของโชคเนาะโชคเด่นมากนะเด่นตั้งแต่ช่วงวันนี้ยาวไปจนถึงช่วงวันที่2นะจ๊ะแต่ที่สะดุดแล้วไม่ค่อยเด่นเรื่องโชคหรือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือวันที่29นอกนั้นโอเคสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางนะหลายๆคนคิดถึงบ้านเก่าคิดถึงบ้านเกิดอยากเดินทางกลับบ้านอยากเดินทางไปที่ใกล้น้ำอยากไปเที่ยวพักผ่อนมีโอกาสนะอาจจะไปชานเมืองหาของกินอร่อยๆกับคนในครอบครัวกับแฟนก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีลองไปซื้อลอตเตอรี่ริมน้ำหรือเลขใกล้น้ำลองดูด้วยก็ดีในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนะอาสีเสริมดวงแบบแล้วเนาะเลขนำโชคนะจ๊ะสื่อตามหน้าไพ่ของคุณเนี่ยนะจ๊ะไพ่บุญมันขึ้นนะพี่ว่าคุณจะมีโชคจากบุญหรือสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้หรือครูบาอาจารย์จะให้โชคนะถ้าใครชอบสวดมนต์หลายๆคนนี่ยิ่งชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิเนี่ยโชคมาจากอันนี้เลยเนาะนะคะเลขตามหน้าไพ่คือ412นะจ๊ะ50 203นะจ๊ะผู้หญิงนะสัปดาห์นี้ลองซื้อเลขกับผู้หญิงอวบๆท้องอวบๆท้วมๆหรือท้องนะจ๊ะดูนะจ๊ะวันพรุ่งนี้ดีนะนะจ๊ะแต่พรุ่งนี้ตะวันจะไม่สบายเนาะนะคะจะต้องไปซื้อยามากินเองปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรเงี้ยนะคะเนาะทำบุญดีนะคะทำยารักษาโรคทำบุญช่วยเหลือคนอื่นเวิร์กนะคะการติดต่อง้อแฟนนะคะหรือดีลงานพูดคุยกับใครนี่ถือว่าดีนะหมายถึงไพ่แห่งความสุขเห็นคน2คนไหมนะคะมิตรภาพไมตรีหยิบยื่นให้แก่กันนะคะพอเข้าสู่วันที่27นะจ๊ะ27โดดเด่นเรื่องงานหลายๆคนได้งานใหม่มีงานที่ได้โชว์ความสามารถเนาะบางคนก็อาจจะได้หัวหน้าใหม่ลูกน้องใหม่ถือว่าดีจ้ะจะมีงานเข้ามานะงานที่ทำให้เราได้เงินด้วยหรือว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ณตอนนี้มันกำลังเป็นไปได้สวยนะคะนะงานพิเศษพอเข้าสู่วันที่28ดีนะจ๊ะบางคนก็ไปทำบุญไหว้พระนะจ๊ะบางคนก็ไปหาของกินอร่อยบางคนก็เจอผู้หญิงคนนึงผู้หญิงน่ารักให้คำแนะนำปรึกษาดีค้าขายเรื่อยๆแต่หลายๆคนก็เป็นจังหวะที่จะวางแผนว่าฉันจะหาอะไรทำเสริมดีทั้งพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายเนาะถือว่าเป็นวันที่ดีนะจ๊ะพอเข้าสู่วันที่29ไม่ดีจ้ะตบตีทะเลาะวุ่นวายนะคนตีกันนะเราตีกับแฟนคนอื่นเขาทะเลาะกันหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเวิร์กหรือบางคนก็สับสนมีเรื่องให้เครียดนะจ๊ะมันหมายถึงความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะโดยเฉพาะวันที่29นะพอวัน30ดีแล้วจ้ะไอที่ทะเลาะไปเมื่อวานเนี่ยไม่ใส่ใจแล้วไปเที่ยวไปเล่นไปพักผ่อนมีเกณฑ์เดินทางนะหอบเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านะคะหรือว่าถ้าเหวี่ยงคำพูดแรงๆใส่ใครเมื่อวานวันนี้ไม่ได้คิดอะไรละ
นะเป็นยังไงหรือเปล่าชาววันพุธนะคะเนาะเพราะฉะนั้นดีจ้ะเรื่องงานอิสระเนาะมีให้ใช้ไม่มีให้เก็บแต่ต้องระวังน้องหมาน้องแมวจะไม่สบายนะหรือว่าโดนหมาแมวข่วนด้วยเหมือนกันนะจ๊ะพอเข้าสู่วันที่1นะคะขึ้นไพ่ Judgment นะไพ่เทวดาเป่าแต่ถ้าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรมาแล้วดีมีโอกาสที่ความดีจะส่งผลนะจ๊ะในดวงมันก็จะมีเกณฑ์รวมญาติพบเจอผู้คนแฟนเก่าเพื่อนเก่างานประชุมชุมนุมเนาะทำนู่นทำนี่เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆดีลูกค้าเก่าๆก็เวิร์กนะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะจ๊ะนะโอกาสที่ดีมีแทบทุกวันเลยนะพอเข้าสู่วันที่2จ้ะขึ้นไพ่ Empress ไพ่โชคเนาะนะคะมันหมายถึงความสุขความสนุกสนานความสบายน้ำหนักขึ้นของอร่อยนะคะนะหรือผู้หญิงคนนึงจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องในช่วงสัปดาห์นี้หรือตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะแก้ปัญหาได้สำเร็จถ้าเป็นผู้หญิงไพ่ดีนะสัปดาห์นี้มีโชคมีโชคจากงานด้วยแต่ว่าสิ่งที่หวังนะหรือว่าสิ่งที่ติดต่อพูดคุยเอาไว้จะล่าช้าเท่านั้นเองเนาะนะคะนอกนั้นดีหมดเลยนะเงินก็คล่องตัวเองนะถ้ามีปัญหาจะยืมเงินใครผู้หญิงคนนึงเนี่ยจะช่วยไม่รู้แม่หรือใครหรือเพื่อนนะคะนะวันพุธกลางคืนในช่วง7วันนี้นะคะไฟดีนะอยากเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแต่เงินจ่ายเยอะเหลือเกินจ้ะนะหลายๆคนมาเหลือเงินติดกระเป๋า 3-400 นะรักไม่ค่อยดีอ่ะมันอึดอัดใจมันทะเลาะเรื่องรักแต่บางคนก็ได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยเรื่องคนในครอบครัวญาติพี่น้องเนาะนะคะนะจะไปไหนมาไหนช่วงนี้อ่ะต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันเนาะแต่ดวงเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงเราแคล้วคลาดนะแต่ระวังจะเจอเหตุการณ์ที่น่าตกอกตกใจเรื่องน่าเบื่อหรือเรื่องไม่สบายใจนะจ๊ะสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนอย่าเอาแต่ใจนะเพราะในดวงเวลาขึ้นไพ่ The Fool หมายถึงเอาแต่ใจชอบเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะพลาดได้ง่ายๆในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะนะทุกๆเรื่องเลยนะอ่ะถูกแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจป่วยอยู่นะตกงานอยู่เพิ่งคลอดลูกนะหรือว่ามีใครทำให้เสียอกเสียใจอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้สำหรับใครที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเนี่ยขึ้นไพ่ป่วยขึ้นไพ่เสียใจบางคนเพิ่งผ่านการสูญเสียบางคนมีเรื่องเสียเงินไปแล้วใครป่วยอยู่หรือเปล่าไหนบอกซินะคะนะไพ่มันตามมาตลอดเลยนะมันมีเรื่องไม่สบายใจอ่ะอาจจะเป็นสุขภาพของคนที่เรารักเรื่องเงินเรื่องคนในครอบครัวเบื่อหน่ายเซ็งนะคะแต่งานยังดีอยู่นะถ้าใครตกงานหรือมีปัญหาเรื่องงานเดี๋ยวแก้ไขมีทางออกนะจ๊ะหรือถ้าใครเครียดเรื่องเงินนะสัปดาห์นี้จะมีทางแก้นะจ๊ะแต่เงินก็จะใช้เยอะนะนะคะอันดับแรกพี่หวันห่วงเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณนี่แหละความคิดเยอะของคุณด้วยนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะใครบางคนที่เป็นเบาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบาหวานอะถ้าเป็นแผลช่วงนี้แผลจะหายช้านะมีดวงไม่สบายหรือดวงเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นทำประกันสุขภาพให้ตัวเองทำประกันให้สุขภาพของคุณพ่อสักหน่อยสุขภาพของคุณพ่อก็ไม่ค่อยดีเนาะนะคะตัวเราเองก็คิดเยอะนะจ๊ะช่วงนี้เครียดไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คนวันพุธกลางคืนนะจ๊ะนะมาต่อนะคะเดี๋ยวก่อนปวดหัวปวดท้องนะตั้งแต่หัวลงมาจะมีปัญหาบางคนเส้นตึงเส้นยึดบางคนไมเกรนกำเริบนะคะสัปดาห์นี้วิธีแก้นะถ้าเป็นไปได้ไพ่แบบนี้มันหมายถึงการวิปัสสนากรรมฐานฝึกหายใจนะฝึกสวดมนต์จะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะสำหรับหลายๆคนเนาะดูแลสุขภาพด้วยถ้าใครป่วยนะจ๊ะแต่ปลายสัปดาห์เริ่มดีขึ้นเนาะนะคะมาต่อกันที่เรื่องงานนะคะเรื่องงานในช่วงต้นสัปดาห์ตั้งแต่ช่วงจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงช่วงวันเนี้ยงานสะดุดติดขัดมีปัญหาบางคนตกงานบางคนอึดอัดใจเรื่องงานเรื่องเงินนะมีปัญหายังจะออกจากงานก็ออกไม่ได้หรือออกแล้วยังหางานไม่ได้ในดวงมันขึ้นว่าเดี๋ยวจะได้งานสำหรับใครที่ตกงานนะนะคะแต่ถ้าใครที่คิดจะออกจากงานอย่าเพิ่งรีบร้อนให้อดทนทำไปก่อนนะคะนะเพราะว่าถ้าออกจากงานเวลาไพ่แบบนี้มาเนี่ยมันจะตกยาวนะตัวเองเนาะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกตกงานยาวเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนอย่าเพิ่งรีบออกนะคะถ้าใครอยากจะทำธุรกิจเสริมทำธุรกิจส่วนตัว 2-3 วันเนี้ยไม่ใช่จังห้าวันพี่หวันลืมไปทาย7วันเนาะช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะของการลงทุนให้เก็บเงินไว้กับตัวเองก่อนเนาะเพราะคุณจะจ่ายเยอะมากเลยนะคะนะค่าใช้จ่ายตึงมือยอดขายไม่ค่อยดีในช่วงต้นสัปดาห์แต่ยอดขายจะเริ่มดีขึ้นสำหรับคนค้าคนขายช่วงปลายสัปดาห์นี้คือตั้งแต่ช่วงวันที่30 29 30เป็นต้นไปงานเงินดีขึ้นค้าขายดีขึ้นจิตใจดีขึ้นหลายเรื่องโอเคขึ้นเพราะฉะนั้นอดทนให้ผ่านช่วง 2-3 วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะเนาะ
มีเรื่องอะไรอ่ะทำไมมันเครียดอย่างนี้นะแต่บางคนก็คิดมากไปเองนะบางคนฟังคนนั้นฟังคนนี้มาพูดถึงเราแล้วทำให้เราผิดหวังตัวเองฟังหูไว้หูนะคนที่มาพูดเนี่ยเขาหวังดีกับเราจริงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะหาพวกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังให้ดีด้วยเหมือนกันเนาะมาต่อกันที่เรื่องอะไรงานยังไปได้อยู่นะอาจจะสะดุดนิดนึงแต่เดี๋ยวจะเริ่มดีขึ้นถ้างานค้างงานสะดุดงานไม่คืบหน้านะติดขัดปัญหาสัปดาห์นี้จะเจรจาได้แต่ติดขัดเรื่องวัตถุดิบเรื่องเงินเรื่องคนนะจะเจอนายทุนจะเจอปัญหาจะแก้ไขได้ทายไว้เลยว่าคุณจะแก้ไขได้ไม่เกินวันที่2นี่แหละเผลออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ต่อไปนะโอชินอย่ายอมแพ้นะคะนะมาต่อกันที่เรื่องของเงินสัปดาห์นี้จ่ายเยอะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่คิดว่าจะจ่ายต้องจ่ายด้วยบางคนถ้ากำลังจะขายที่ขายบ้านต่อเติมบ้านนั่นหมายถึงว่าจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะจ๊ะเนาะบางคนเสียเงินซ่อมสุขภาพนะจ๊ะเงินกระเป๋ารั่วเนาะนะคะจ่ายเยอะนะแต่ยังจ่ายไว้อยู่นะคะเนาะแต่บางคนก็เป็นเพราะเราวางแผนเรื่องเงินไม่ค่อยดีด้วยอย่าลงทุนนะสัปดาห์นี้ลงทุนไปแล้วมีโอกาสเจ๊งไม่ได้คืนให้ยืมไปแล้วมีโอกาสไม่ได้เงินคืนด้วยเหมือนกันนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะจ๊ะแต่เรื่องเงินเนี่ยนะพอเลยพอวันช่วงวันที่29เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเริ่มดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้น 2-3 วันเนี้ยนะคะมันเป็นช่วงสิ้นเดือนด้วยเนาะจ่ายไปก่อนจ่ายไว้อยู่นะจ๊ะอย่าเหนียวหนี้ด้วยนะมันมีการแก้เคล็ดอย่างนึงด้วยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของความรักเนาะความรักเนี่ยหลายๆคนทุกข์เพราะรักบางคนมีแฟนเด็กเด็กบางทีก็เอาแต่ใจเนาะหรือความคิดเห็นเขายังดูเด็กอายุแก่แล้วแต่ยังดูเป็นเด็กยังรับผิดชอบครอบครัวไม่ค่อยได้นะมันก็ทำให้เรารู้สึกเครียดด้วยเหมือนกันนะบางครอบครัวเป็นแบบนั้นหลายๆคนทุกข์เพราะรักแต่บางคนก็คิดมากไปเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้หลายเรื่องแหละแต่ส่วนหนึ่งถ้าปล่อยผ่านไปได้ในเรื่องของรักนะในดวงเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องรักทะเลาะน้อยอกน้อยใจกับแฟนนะคะมีโอกาสที่จะได้ข่าวนะเรื่องแฟนเนาะหรืออาจจะพูดคุยกันได้ถ้าเราไม่ปล่อยให้เรื่องมันยืดเยื้อยาวนานจนต่อกันไม่ติดนะจ๊ะเนาะก็ต้องยอมด้วยเหมือนกันช่วงนี้แฟนเขาก็หันหลังให้เราเนาะไม่รู้เราป่วยหรือเราก็อยากจะเลิกกับเขาหรือทะเลาะท้าเลิกไปแล้วนะคะเนาะแฟนเนี่ยเขาอาจจะกำลังมุ่งเรื่องงานใหม่ธุรกิจใหม่หวังว่าเขาคงไม่มีกิ๊กใหม่หรอกนะแอบชั่วร้ายอีกแล้วพี่หวานนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะถ้าใครอยู่ไกลกันก็เหนื่อยหน่อยเรื่องรักนะคะคนโสดเป็นยังไงล่ะนะคะจริงๆเนี่ยช่วงเนี้ยรักไม่ค่อยโดดเด่นใจเราไม่พร้อมที่จะมีรักด้วยนะหรือเราอาจจะคิดเยอะไปเองแต่ในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าสาวๆจะเจอป๋าเจอคนใจใหญ่เจอคนใจปั้มนะเข้ามาแต่พูดไม่ค่อยเพาะนะบางทีก็แบบไม่ชอบเท่าไหร่เนาะสาวๆนะก็จะเจอหนุ่มเหมือนกันไอ้หนุ่มๆก็จะเจอสาวนะคะนะที่นิสัยคล้ายๆผู้ชายในโดนเนี่ยมันขึ้นว่าจะเจอคนเข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงกระชุ่มกระชวยแต่จะไปได้ถึงไหนหรือเปล่าเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีดูไปก่อนจ้ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำคนให้รู้จักนะจ๊ะแต่ไม่พร้อมที่จะรักใครรองคำพูดคำจานะคนมีคู่แล้วในสัปดาห์นี้เนาะนะคะงานยังโอเคอยู่จ้ะนะส่วนเรื่องรักถ้ามันไม่ดีก็พักไว้ก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงก็ถอยมาสักก้าวหนึ่งแล้วมองดูซิอาจจะเห็นอะไรกว้างขึ้นนะคะมาดูเรื่องของสีนำโชคเนาะสัปดาห์นี้ดวงไม่ดีมีเคราะห์นะตัวเองสัปดาห์นี้ถ้ามีใครไม่โดนมีดบาดมีเตะนู่นเตะนี่สะดุดก็เสียเงินถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์นะไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรก็แล้วแต่นะคะเนาะบางคนก็เสียรักทุกเพราะรักนะหลายอย่างอ่ะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างนะคะมาดูเรื่องของสีนำโชคนะสีนำโชคพี่หวัดเอาไพ่ไปไหนดีนะคะนะเอาไพ่เงินที่เกิดในรอในอนาคตดีกว่าเนาะนะคะไพ่แบบนี้ดีนะจ๊ะเนาะนะคะแต่ไม่ค่อยดีในเรื่องของการคิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปคิดแต่ถึงผลประโยชน์มากเกินไปแต่ณอารมณ์นี้เราเอามาเสริมเรื่องเงินไปก่อนเนาะและกำลังใจในชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสีเสริมดวงก็คือสีเขียวเกี่ยวทรัพย์และสีม่วงตัวเองเห็นสีไหมเห็นสีไหมความสีม่วงองุ่นเนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์สีเขียวเกี่ยวทรัพย์เข้ามานะคะนะการทำบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแนะนำก่อนนะถ้าใครป่วยอยู่หรือยังไม่ป่วยแนะนำให้ไปทำประกันชีวิตประกันสุขภาพเนาะคงไม่ได้ติดโควิดใช่ไหมเนี่ยในดวงเนี่ยนะคะนะจะไปไหนมาไหนช่วงนี้ต้องระวังด้วยเหมือนกันถ้าเพิ่งไปฉีดยามามันหมายถึงว่าอาจจะมีปัญหาช่วง 2-3 วันแรกนะจ๊ะนะดูแลตัวเองให้ดีหลังจากนั้นจะเริ่มดีขึ้นนะคะนะเสริมดวงเนาะนะคะทำบุญให้กับคนตายนะคะบริจาคอวัยวะบริจาคโลหิตอันนี้ดีนะคะหลายๆคนที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วเนาะบางคนมีปอดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เหมือนมีอวัยวะในร่างกายบางอย่างที่มันอาจจะมีปัญหานะมีปอดมีข้างเดียวหรือเปล่าไตหรืออะไรเงี้ยที่มันมีข้างเดียวหมายถึงสุขภาพจะมีปัญหานะถ้าดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการบริจาคโลหิตนะคะการบริจาคอวัยวะนะให้กับคนอื่นนะเป็นครูใหญ่หรือบริจาคร่างกายให้กับคนอื่นได้นี่ก็ดีนะนะคะเนาะแผ่บุญให้กับคนตายนั่งสมาธิจริงๆในดวงมันขึ้นว่านั่งสมาธิแผ่บุญสวดมนต์เดี่ยวโดดเด่นมากที่สุดทำบุญกับคนพิการทำบุญกับคนตายได้นะจ๊ะนะแล้วก็ร่วมสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรอย่างนี้ก็ดีนะมีใครกำลังจะทำต่อเติมบ้านแต่งเติมบ้านทำวอลเปเปอร์ใหม่ทำห้องน้ำใหม่หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าดูระวังงบจะบานปลายด้วยเหมือนกันเนาะบางทีเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเยอะๆมันหมายถึงว่าอะไรที่ทำอยู่อะไรที่วางแผนเอาไว้มันจะเกินงบมันจะบานปลายนะจ๊ะนะขอหัวใจหน่อยตัวเองนะขาดหัวใจให้พี่หวานหรือเปล่าพี่หวานขาดความรักไม่ได้นะขอหัวใจหน่อยใครว่ากดให้หน่อยเลยอ่ะเดี๋ยวกดให้ตัวเองก่อน กดให้ตัวเองดูซิขึ้นไหมนะคะมาต่อนะคะที่เรื่องของโชคเนาะเจ้าชะตาเนี่ยไม่เด่นเรื่องโชคนะนะคะแต่จังหวะโชคก็มีเหมือนกันนะมีโอกาสลุ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ช่วงใกล้ๆนี้เจ้าชะตาไม่มีโชคถ้าคุณจะมีโชคคุณจะมีโชคจากวิญญาณความฝันนะเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าพ่อตะเคียนนะคะเลขอะไรอะเลขจากธูปหรือเลขจากวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะคะมีโอกาสด้วยเหมือนกันด้วยขอบคุณมากเลยนะขอละได้ไม่ใช่หัวใจที่พี่เป็นคนกดเองใช่ไหมนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะเลขคนตายเลขเจ้าแม่ตะเคียนเลขต้นไม้เสาตกน้ำมันอะไรพวกนี้นะหรือไม่ก็ธูปอะไรทั้งหลายที่เขาคิดกันเนี่ยมีโอกาสนะจ๊ะอันนี้มันเป็นเท่าฐานควันธูปอะนะลองดูนะคะนะจังหวะที่โดดเด่นเรื่องโชคมากที่สุดเนี่ยพี่หวานเห็นเป็นวันที่30กับวันที่2นะเนาะรองลงมาก็1แล้วก็29ส่วนวันอื่นไม่เด่นเลยอย่าเล่นนะช่วง 2-3 วันนี้ถ้าเป็นไปได้แล้วมีดวงเสียเงินด้วยโดยเฉพาะช่วงพรุ่งนี้แหละนะคะนะแล้วก็นะคะเลขตามหน้าไพ่นะ801นะคะ5 4 3 0 1 4นะจ๊ะลองดูนะนะคะอ่ะวันพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีนะพรุ่งนี้ระวังป่วยวันนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีตั้งแต่ช่วงวันนี้แหละนั่งผิดท่าระวังปวดหลังปวดเอวนะคะถูกแทงข้างหลังอยู่ปวดลึกเล้าไปถึงหัวใจทะเลาะกับแฟนด้วยหรือยังไงนะจ๊ะช่วงนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่ดีนะพรุ่งนี้มีเคราะห์มีเรื่องเสียเงินนะคะบางคนก็ป่วยบางคนไม่สบายเนาะบางคนก็ออกจากงานบางคนทะเลาะกับแฟนนะคะบางคนค่าใช้จ่ายเยอะนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังวันพรุ่งนี้เนาะนะจ๊ะวันพรุ่งนี้ไม่พอนะเข้าสู่วันที่แต่อันนี้พี่หวานจะกลัวคุณป่วยพอเข้าสู่วันที่27นะจ๊ะขึ้นไพ่แฮงแมนงานสะดุดงานติดขัดไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอใครไม่อยากทำอะไรเงินรั่วมีปัญหากับแฟนไม่อกน้อยใจงานไม่เดินนะคะถูกแขวนงานที่ควรจะต้องทำแล้วดีก็ไม่ดีมันหมายสะดุดไปสักระยะนึงแต่เวลาไพ่แบบนี้ถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะหรือคิดในอีกมุมนึงมันจะแก้ไขปัญหาได้นะจ๊ะตัวเองนะอยู่ที่วิธีคิดนะเรื่องนี้เนาะนะจ๊ะอ่ะพอเข้าสู่วันที่28งานดีจ้ะงานงอกหลังจากที่งานสะดุดหรือไม่โอเคมาก่อนตั้งแต่26 27นะ28ดีนะจ๊ะงานเป็นไปได้สวยนะคะที่วางแผนเอาไว้ทุกอย่างกำลังเริ่มผลิดอกออกผลรอเก็บเกี่ยวแต่ต้องระวังเรื่องของคำพูดรักจะไม่ค่อยโดดเด่นภายแบบนี้งานเด่นรักก็จะไม่ค่อยโดดเด่นจะพูดจะจาอะไรก็แล้วแต่ต้องพูดดีๆพูดคิดก่อนพูดเกาสักหน่อยสิเหมือนเหล่าดินสอนะคะให้มันคมๆสักหน่อยแล้วค่อยพูดแล้วถึงจะดีนะจ๊ะนะพอเข้าสู่วันที่29เวิร์กจ้ะติดต่อดีลงานขอความช่วยเหลือผู้ชายคนนึงนะคะมีไฟมาอีกครั้งนึงละหรือกำลังคิดถึงผู้ชายคนนึงที่จะไปพูดคุยดีลงานนะเรื่องการลงทุนเรื่องการลงแรงเรื่องการลงเงินหรือขอเงินทุนจากเขาเนี่ยมีโอกาสด้วยนะจ๊ะลุยเลยนะพี่ก็ไม่รู้ว่าวันที่29นี่ตรงกับวันอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่ละถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการติดต่องานดีลงานนะคะนะโดยเฉพาะการดีลงานเจอคนทำงานกับคนเนี่ยเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการไปเจอเองกับตัวหรือการพิมพ์ก็แล้วแต่พอเข้าสู่วันที่30ดีจ้ะไพ่ใบนี้นะโดดเด่นมากสำหรับนักขายมันหมายถึงค่าคอมมิชชั่นเงินพิเศษนะค้าขายดีมีกำไรนะจ๊ะแต่บางคนก็เรียกช่างมาดูบ้านทำบ้านต่อเติมบ้านบางคนผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำเงินให้แนะนำแฟนให้เอางานมาให้เป็นวันที่ดีนะอันเนี้ยไม่เหงาด้วยนะถ้าไปทำบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
นะแต่บางคนก็พี่ว่ากำลังคิดเรื่องการต่อเติมบ้านทำบ้านหรือทำอะไรเพื่อคนในครอบครัวนะนะคะถ้าน้อยหกน้อยใจกันมาก่อนหน้านี้นะก็มีโอกาสที่จะกลับมาง้อกันหรือดีกันได้ด้วยคนอื่นก็อ่อนๆยอมๆกันบ้างนะคะพอเข้าสู่วันที่หนึ่งนะไพ่แบบนี้จะเรียกว่าเป็นโชคก็ได้แต่จริงพี่ว่ามันเป็นเรื่องของความสุขซะมากกว่าเนาะหมายถึงความสุขความปรองดองความแฮปปี้นะจ๊ะนะมันก็ไปได้สวยนะมันก็ดีเนาะถ้าทะเลาะกับแฟนก็มีโอกาสที่จะกลับมาดีกันเนี่ยแหละอ่อนๆยอมๆกันบ้างนะคะนะงานเป็นไปได้สวยกันดีลงานติดต่อดีมีโอกาสลุ้นโชคเบาๆแหละนะคะถ้าไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงก็อาจจะเป็นอาหารการกินหรือความสุขลูกเต้าทำให้ยิ้มได้นะคะดีนะนะคะพอเข้าสู่วันที่2นะนะขึ้นไพ่ราชาเหรียญนะคะนะเงินที่รอคอยหรือปัญหาจะผ่านหรือแก้ไขได้ด้วยผู้ชายคนนึงนะจ๊ะหรือว่าเรื่องที่ติดขัดมีปัญหามาตลอดจะแก้ได้หรือจัดการได้รอเงินได้เงินรองานได้งานรอของได้ของนะขอคำแนะนำปรึกษาได้นะจ๊ะแต่รักไม่ค่อยดีนะถ้าใครมีปัญหากับแฟนในช่วงนี้แล้วเราหยิ่งเขาหยิ่งนะคะมันก็หมายถึงจะห่างกันไปเรื่อยๆมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เนาะพอเวลาไพ่แบบนี้บางทีอ่ะเราก็คิดถึงแต่ตัวเราเองคิดเรื่องเงินนะคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้มากเกินไปนะเพราะฉะนั้นสู้ๆสัปดาห์นี้ระวังเรื่องเงินระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องแฟนระวังกับทุกเรื่องเลยเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนต้องมีสติและใจเย็นนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เนาะนะเรามาเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนกันเพราะสัปดาห์นี้พี่หวังว่าเขาน่าจะมีเรื่องไม่สบายใจนะนะคะอ่ะมาต่อนะคะกด5พี่หวังเร็วนะคะหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเนาะมาแป๊บๆแล้วก็หายไปซะละน้อยใจนะคะอย่าลืมหัวใจนะอ่ะอันนี้พี่หวานใช้แล้วนะอ่ะมานะคะชาวพฤหัสกด5ให้พี่หวานจ้ะงานเงินรักของคุณเป็นยังไงในช่วงนี้เนาะงานดีเนาะคำพูดเจรจาพาทีดีเงินก็โอเคภาระเยอะนะจ๊ะนะกับแฟนก็ต้องระวังจะมีปัญหาเพราะคนอื่นนะเรื่องความรักเนี่ยในดวงมันขึ้นว่าจะมีปัญหาเพราะคนอื่นจะทำให้วุ่นวายใจนะถ้าไม่ใช่ปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหรือความหึงหวงนะก็จะเป็นปัญหาเพราะคนอื่นคนในครอบครัวบริวารลูกเต้าทำให้เกิดปัญหานะจ๊ะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังทะเลาะเพราะคนอื่นนะสัปดาห์นี้สำหรับใครที่เกิดในวันพฤหัสเป็นตัวเองเจ้าชู้อะนะนะคะขึ้นไพ่ justice จ้ะนะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะคิดเยอะเหมือนกันนะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพฤหัสหลายๆคนจะหาคำตอบให้กับตัวเองเนาะจะคิดเยอะนิดนึงนะแต่เป็นจังหวะที่หลายๆคนกำลังชั่งใจระหว่างข้อที่1กับข้อที่2ความถูกต้องกับความชอบใจนะกำลังคิดอยู่ในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเครียดนิดนึงกำลังวางแผนหลายๆอย่างนะวางแผนเรื่องกฎระเบียบเรื่องงานภาระอะไรหลายอย่างเครียดนะหมายถึงว่าบางทีคุณจัดสรรเรื่องงานไม่ค่อยดีนะจ๊ะในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ๆแหละนะคะแต่งานโดดเด่นนะไพ่งานเพียบไปหมดเลยงานเยอะเหมือนทุกคนต่างเอางานมาทุ่มให้คุณคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ายังไงมีเรื่องปวดใจนะนะคะสุขภาพแม่ไม่ค่อยดีด้วยเหมือนกันเนาะระวังคำพูดระวังเรื่องเก่านะจะทำให้คุณไม่สบายใจและคิดมากแต่ช่วงปลายสัปดาห์ถือว่าดีนะนะคะเนาะปลายสัปดาห์ถือว่าดีมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ได้เงินก้อนหรือมีลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของการทำงานเข้ามานะคะแต่สัปดาห์นี้อันดับแรกก่อนนะพี่ว่าจะต้องเตือนคุณเรื่องของสุขภาพลำไส้ของคุณจะมีปัญหานะความเครียดลำไส้กดไหลย้อนนะคะบางคนเนี่ยนะคะจะแน่นหน้าอกนะมือไม้สั่นหายใจติดขัดเหงื่อซึมมือนะบางคนก็อาจจะแค่เส้นยืดเส้นตึงปวดหลังปวดเอวนะเห็นปะนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ต้องไปหาหมอถ้าคุณไม่ไปหาหมอแฟนคุณอาจจะต้องไปหาหมอหรือแฟนคุณอาจจะไม่สบายเนาะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะนะคนแก่จะคิดเยอะนะไม่แก่ก็คิดเยอะในช่วงนี้เนาะนะคะหลายๆคนเนี่ยจะคิดถึงเรื่องเก่าซ้ำๆฝันแปลกๆฝันไม่ดีเหมือนฝันร้ายด้วยเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้แผ่บุญเยอะๆนะคะให้เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณที่เขากำลังจะสื่อถึงเรานะคะนะแบ่งบุญให้เขาเยอะๆเนาะนะคะหลายๆคนเนี่ยกำลังคิดที่จะมีภาระอะไรบางอย่างเพิ่มด้วยไม่รู้จริงไหมนะคะอย่าพึ่งนะถ้าไม่พร้อมเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ผิวหนังแพ้อาหารสัปดาห์นี้ต้องระวังด้วยนะจ๊ะนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการงานเนาะการงานในช่วงสัปดาห์นี้จะมีปัญหานะ
นะระวังคนในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานจะทะเลาะกันนะคะระวังเอกสารติดขัดมีปัญหาแต่บางคนก็งานที่ทำอยู่เขาปิดกิจการเขาหยุดเราต้องออกด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่ามีปัญหาทะเลาะกันเรื่องเก่าๆถ้าเราเคยทำผิดพลาดเอาไว้อาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหานะคำพูดเก่าๆเอกสารขัดแย้งติดขัดผิดพลาดวุ่นวายปวดหัวเครียดนะคะเนาะดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแต่พอวันที่30เป็นต้นไปแล้วการงานถึงจะเริ่มดีมันถึงจะโอเคขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องใจเย็นๆในเรื่องงานเนาะจะมีเรื่องปวดหัวเครียดนะจ๊ะนะบริวารลูกน้องทำงานเช้าชามเย็นชามอืดชืดชาติอืดอาดยืดยาดชักช้าอารมณ์นี้นะนะถ้ามีลูกมีเต้าบางทีก็ลูกก็แอบขี้เกียจไม่ค่อยเอาโลกเอาฐานนะบางคนแต่บางทีลูกเล็กๆอยู่ก็กำลังอ้วนจ้ำม่ำน่ารักกินเก่งอะนะแล้วแต่เนาะนะคะเนาะแต่เอาเป็นว่าใกล้ๆนี้ต้องระวังปัญหานะคุณจะถูกแฉหรือคุณจะแฉเขาคุณจะมีปัญหาเรื่องของคดีความหรือว่าคุณจะไปฟ้องเขานะคะนะคนที่ทำงานดิวกับเอกสารเยอะๆต้องระวังนะคะเนาะโดยเฉพาะพวกภาษีนะหรือเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับข้องกับหน่วยงานราชการที่คุณอาจจะผิดพลาดไปมีโอกาสที่คุณจะถูกปรับนะหรือต้องใช้หนี้แทนคนอื่นหรือต้องจัดการเรื่องงานแทนคนอื่นเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วจัดการได้เนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะนะคุณคิดถึงผู้หญิงคนนึงกำลังคิดว่าจะให้เขามาช่วยคุณหรือเปล่านะหรือว่ากำลังคิดจะจัดการอะไรยังไงค่อยๆคิดนะคะคนท้าคนขายในช่วงสัปดาห์นี้นะจริงๆไพ่เหรียญนะไม่ขึ้นนะไพ่เหรียญมันพร่องไปนะแต่ว่ายังมีเงินเข้ามาอยู่นะเพราะฉะนั้นพี่หวานจะทายว่าสัปดาห์นี้ถ้าคุณเป็นนักขายเป็นคนขายในโดนเนี่ยมันขึ้นว่า1นะยอดขายมาปุ๊บจ่ายปั๊บพอดีกับค่าใช้จ่ายเนาะหรือคุณต้องจ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะไม่เป็นไปตามเป้าคุณเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะนะจ๊ะนะอาจจะโดนปรับด้วยถ้าใครทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือทำของหนีภาษีหรืออะไรพวกนี้มันจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีนะจ๊ะนะแต่ยังเอาอยู่นะในดวงเนี่ยต้องระวังเรื่องฟุ่มเฟือยนะบางคนรู้สึกไปซื้อของมาแล้วมานั่งเสียใจทีหลังว่าฉันไม่น่าจะซื้อเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยนะคะใช่ไหมไม่น่าจะซื้อเลยใช่ไหมจ๊ะคุณแหววเนาะนะคะลองดูนะคะนะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะการเงินในช่วงนี้ภาระเยอะจ่ายได้นะแอบกลัวว่าคุณจะต้องใช้หนี้แทนคนอื่นจังเลยมีใครไปค้ำประกันอะไรให้คนอื่นไปแล้วหรือยังอะจ๊ะนะคะต้องระวังนะเหมือนเรื่องเก่าจะวนมาทำให้เกิดปัญหาเนาะมาดูเรื่องของความรักดีกว่านะคะปลายสัปดาห์เรื่องงานเรื่องเงินเริ่มดีขึ้นนะใครจะมองหางานใหม่นะคะมีโอกาสได้งานใหม่เนาะนะคะแต่ระวังหนีเสือปะจระเข้นะต้องดูให้ดีๆด้วยในช่วงนี้นะคะใครไปสอบนะในดวงมันขึ้นว่าคุณมีโอกาสที่จะสอบผ่านแต่อาจจะต้องไปลุ้นเรื่องสัมภาษณ์อีกทีนึงนะคะถ้าใครเจอคดีความหรือเอกสารผิดพลาดติดขัดมาก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวจะแก้ไขได้เนาะมาดูเรื่องของความรักดีกว่าความรักในช่วงสัปดาห์นี้คุณพูดไม่เพราะแฟนพูดไม่เพราะจะทะเลาะกันเรื่องงานทะเลาะกันเรื่องคนอื่นนะคะคำพูดจะทำให้เกิดปัญหาบาดหมางในช่วงสัปดาห์นี้นะเพราะฉะนั้นคนมีคู่อยู่แล้วต้องใจเย็นๆนะคะเนาะใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวจะเอาเรื่องเก่ามาว่ากันมาบ่นกันมาด่ากันมาทำให้น้อยอกน้อยใจกันเนาะบางทีเวลาทะเลาะกันทีเนี่ยคนวันพฤหัสก็นึกเรื่องเก่าขึ้นมาทีโมโหรุนแรงไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องพูดกันเพราะๆหน่อยหรือนิ่งๆได้ในช่วงนี้เนาะนะคะความรักจะเริ่มดีขึ้นหรือสดใสซ่าๆมากขึ้นก็คือวันที่30เป็นต้นไปช่วง 2-3 วันนี้ต้องระวังหน่อยในหัวมีแต่เรื่องงานนะคะคนวันพฤหัสเนาะถ้าคุณไม่คิดเรื่องงานเนี่ยหมายถึงว่าคุณก็จ้องจับผิดคนนั้นคนนี้วุ่นวายปวดหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่านะคะถ้าใครกำลังวางแผนที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่เนาะหรือกำลังศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเพื่อขยับขยายงานเนี่ยอันนี้ดีมากนะจ๊ะเนาะมันก็ทำให้รักไม่ค่อยหวานด้วยเหมือนกันหลายๆคนไม่ค่อยทำกันบ้านนะรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำการบ้านกับแฟนดีไหมหรือรู้สึกว่าเราห่างเถินมีช่องว่างระหว่างกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสะกิดกันสักนิดนึงนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนกำลังจะฟ้องกำลังจะเลิกจับได้หรือโพสด่าโพสว่าโพสประจานกันอยู่หรือมีปัญหากันในช่วงนี้พี่อยากจะบอกว่ายิ่งเข้าไปเกี่ยวยิ่งเข้าไปยุ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งแฉยิ่งเจ็บนะมันวนเข้าตัวเองเพราะฉะนั้นนิ่งๆจะดีที่สุดนะจ๊ะใครฟ้องหย่าอยู่ยังไม่จบนะเรื่องจะยืดเยื้อนะคะมาต่อกันที่ความรักของคนโสดนะความรักของคนโสดในช่วงสัปดาห์นี้นะคะโสดคิดถึงคนเก่าจริงไหมเนี่ยเพิ่งโสดหรอหรืออะไรนะคะคิดเยอะเลือกเยอะมีคนเข้ามามีพ่อแม่มีแม่แม่มีคนในเครื่องแบบทหารตำรวจก็ได้นะคะผู้หญิงเก่งผู้ชายหน้าดุเนาะหรือคนแก่นะจะพบรักต่างวัยไม่รู้พบไปแล้วหรือว่ากำลังจะมี
มีเข้ามานะตัวเองแต่ตัวเองจะเลือกเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเลือกแล้วกันนะคะเลือกเยอะคิดเยอะเนาะนะคะจริงๆหลายๆคนก็แอบเจ้าชู้นะเออแอบกุบกิบเหมือนกันไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะแต่คุณก็เลือกเยอะคุณไม่ได้ดูแค่ความรักอย่างเดียวคุณไม่ได้ดูแค่สถานภาพอย่างเดียวมันต้องผสมผสานกันหลายอย่างเพราะฉะนั้นค่อยๆดูนะจ๊ะนะอ่ะมุ่งเรื่องงานไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะเพราะจริงๆอ่ะในโดมมันขึ้นว่ารักมันก็ไม่ค่อยสมหวังนะหรือเจอก็ยังไม่ค่อยถูกใจในช่วงนี้เพราะใจอาจจะยังคิดถึงคนเก่าอยู่หรือเปล่านะนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสีนำโชคนะจ๊ะสีนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานก็เอาไพ่ใบนี้แล้วกันเนาะนะคะนะโชคสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเด่นนะตัวเองนะคะเอาไพ่ใบนี้นะราชินีเหรียญเนาะนะคะเขียวแดงเหลืองเสริมดวงคุณในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนะติดดำไปด้วยก็ได้เนาะหลายๆคนชอบสีดำนะคะสัปดาห์นี้เวลาไพ่มารวมกันเนี่ยนะถ้าคุณไม่ป่วยนะคุณก็จะมีเหตุต้องเสียเงินจ่ายเงินเรื่องของคนอื่นเรื่องที่ไม่ต้องเสียนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการเสริมดวงคุณในช่วงสัปดาห์นี้และดวงไพ่แบบนี้นะถ้าใครไปบนอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่ไปบนแล้วไม่ไปแก้นะจ๊ะไม่ดีนะต้องรีบไปแก้ถ้าไปแก้ให้เสร็จหรือจัดการให้ได้ภายในช่วง 2-3 วันนี้ปลายสัปดาห์รับทรัพย์นะคะเนาะมีเคราะห์เวลาไพ่มีเคราะห์เนี่ยอันดับแรกนะไพ่แบบเนี้ยบางทีพยายามอย่าบนขออย่าบนน่ะจะดีที่สุดแต่ถ้าบนไปแล้วก็ต้องทำให้ได้เนาะเติมน้ำมันตะเกียงปล่อยปลาที่จะถูกฆ่านะไพ่แบบนี้นะจ๊ะอย่าไปเซ็นสัญญาอะไรให้ใครนะถ้าช่วงนี้มีใครมาบอกให้ช่วยเซ็นนู่นเซ็นนี่คำนู่นคำนี่ให้หน่อยอย่าไปค้ำให้เขาถ้าค้ำไปแล้วเนี่ยตอนนี้เครียดอยู่กุมขมับเลยนะจ๊ะเนาะอ่ะภาระเยอะเรื่องเครียดเยอะนะคะแฟนก็อย่าเอาภาระไปเพิ่มให้กับคนวันพฤหัสด้วยล่ะเพราะในโดนมันขึ้นว่าบริวารลูกน้องคนรอบข้างจะเอาภาระไปเพิ่มให้เขายิ่งเขาเครียดก็ไปใหญ่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของโชคเจ้าชะตาไม่เด่นเรื่องโชคเลยอย่าเล่นนะคะถ้าจะพูดแล้วนะดวงเนี่ยเด่นเรื่องโชคมีน้อยนิดมากแล้วเด่นมากที่สุดเรื่องโชคมีแค่วันเดียวคือวันที่2กรกฎาคมวันอื่นไม่เด่นนะคะเนาะแต่ถ้าใครเก่งคำนวณ นะคะเก่งคำนวณเก่งๆนะหรือว่าลุ้นเลขเก่าพอมีโอกาสลุ้นแบบลิบหลีนะจ๊ะเลขตามหน้าไพ่คือ3101นะจ๊ะ9183เออเนาะลองดูไม่เด่นมากพรุ่งนี้งานเยอะนะเออช่วงนี้เส้นยืดเส้นตึงไม่ค่อยสบายตัวไปนวดเนาะต้องไปนวดนะคะงานเยอะไพ่แบบนี้มันหอบงานไปทุกอย่างหอบทุกอย่างมารวมกันหมดเลยถ้าพูดถึงว่าเรามีแฟนเราคิดเรื่องแฟนมากเกินไปเราก็จะขี้หึงขี้หวงจุกจิกมีปัญหาเนาะถ้าถามถึงเรื่องงานก็ต้องจัดสรรวางแผนเรื่องงานให้ดีเพราะว่าคุณงานค่อนข้างจะเยอะเผลอๆบางคนหอบงานมาทำที่บ้านนะคะเนาะรวมทุกอย่างไว้กับตัวเองคิดเยอะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีจะออกกำลังกายสักหน่อยเบิร์กแต่งานก็ถือว่าโดดเด่นมีงานเยอะให้เครียดดีกว่าไม่มีงานทำเนาะนะคะนะวันที่26งานดี27งานก็ดีเนาะงานจะเริ่มโอเคมากขึ้นหลายๆคนเสาร์อาทิตย์นี้ยังทำงานอยู่วางแผนเรื่องการตลาดวางแผนเรื่องมาร์เก็ตติ้งทำอะไรใหม่ๆแต่บางคนก็มีแพลนที่จะช้อปปิ้งทำนู่นทำนี่อยู่กับเด็กกับลูกกับเต้าก็กิจกรรมดีแฮปปี้มีความสุขแต่ก็อย่าจู้จี้ขี้บ่นจุกจิกคิดมากเกินไปเนาะเข้าสู่วันที่28นะคะ28ได้ไพ่3ดาบนะดาบแทงทะลุหัวใจเนาะระวังคำพูดระวังสุขภาพระวังเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะคะเรื่องเก่าทำให้ปวดใจนะแต่พี่หวานกลัวคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเพราะฉะนั้นต้องระวังบางคนก็มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรา3คนจับได้ปวดใจนะคะสู้ๆนะนะคะนะเข้าสู่วันที่29ขึ้นไพ่ฤาษีไพ่นี้โดดเด่นเรื่องการเรียนการศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมต่อยอดเรื่องงานให้กับตัวเองอันนี้ดีนะอยู่บ้านด้วยวิปัสสนากรรมฐานสักหน่อยเนี่ยเวิร์คนะจ๊ะนักวิชาการอะไรอย่างนี้โดดเด่นเนาะทำงานคนเดียวเนี่ยได้แต่ถ้าถามถึงยอดขายนิ่งๆนะจะเดินทางไปไหนทำอะไรยังไม่ได้ไปรอก่อนนะคะรักก็เฉาๆนะการบ้านไม่ค่อยทำคิดถึงคนเก่ารักเก่านะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นก็ไปเมนเทจัดการดูซิวันนี้เหมาะการที่จะได้ไม่คาดหวังเยอะเนาะแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะนะคะนะพอเข้าสู่วันที่30ดีจังขึ้นไพ่1ถ้วยบางคนได้งานใหม่ได้ข่าวดีบางคนไปสถานที่ระหูสถานบางคนมีคนซื้อน้ำซื้อกาแฟซื้อขนมมาฝากแฮปปี้ดีมีความสุขนะลูกค้าใหม่ๆได้งานใหม่ๆโอเคนะจ๊ะนะเวิร์กจ้ะไพ่ดีนะแล้วตกตำแหน่งบ้านด้วยนะตกตำแหน่งบ้านแบบนี้หลายๆคนซื้อของใหม่เข้าบ้านทีวีตู้เย็นนะจ๊ะแก้วใหม่ถ้วยใหม่
บางคนซื้ออ่างบัวบางคนปลูกต้นไม้โอ้บางคนซื้อคอนโดใหม่เออแล้วแต่จังหวะชีวิตเลยนะถือว่าดีนะคะเนาะรักใหม่ๆโดดเด่นหวานแหววด้วยหลายๆคนถ้าไปเดทกันก็หวานนะจ๊ะเนาะพอเข้าสู่วันที่วันที่1นะคะตรงกับวันรัฐบาลเลขออกพอดีไพ่แบบเนี้ยเหงื่อตกถึงจะได้ตังค์นะเพราะฉะนั้นหน้าโชคมันก็ไม่ค่อยเด่นเนาะนะคะแต่คนหลายๆคนจะมีโชคมาจากเรื่องงานซะมากกว่าจะเจอผู้หญิงคนนึงช่วยแก้ปัญหาได้นะคะจะมีงานเข้ามาในรูปแบบไหนจัดการได้หมดนะคะเนาะแต่ต้องระวังพวกภูมิแพ้แพ้นู่นแพ้นี่แพ้อากาศวันที่29ก็ด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้โดดเด่นเรื่องงานจ้ะถ้ารักก็ไม่ค่อยหวานเนาะเพราะฉะนั้นให้มุ่งเรื่องงานนะคะผู้หญิงคนนึงจะช่วยมึงแก้ปัญหาพอเข้าสู่วันที่2เนี่ยดีไพ่เนี้ยโชคนะจ๊ะหลายๆคนก็จะขึ้นไพ่ผู้หญิงอ่ะจะต้องเจอหรือกำลังคิดที่จะลงทุนทำอะไรดีเอางานไปทำอะไรดีกำลังวิเคราะห์พินิจจะทำนู่นทำนี่นะหรือกำลังจะไปกู้เงินหรือกำลังจะไปเอาเงินไปลงทุนทำอะไรดีอ่ะมันเป็นของการคิดแต่การค้าขายดีนะเออนะจ๊ะถ้าอันนี้ดีนะผู้หญิงคนนึงจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ในช่วง 2-3 วันเนี้ยหรือช่วงปลายสัปดาห์ที่จะถึงปลายสัปดาห์คือ1กับ2นะเพราะรอบนี้พี่หวานทายในช่วง7วันนี้เนาะนะคะอ่ะพักก่อนใครมีปัญหารักสามเศร้าเรา3คนก็ต้องสู้เนาะนะคะแต่ถ้าใครวาทศิลป์ดีพูดเก่งหรืออะไรพวกเนี้ยคุณก็จะแก้ไขเอาอยู่อะนะเออกระล่อนกระล่อนหน่อยก็รอดนะคะขอให้ข้าพเจ้าไทยดวงทุกคนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ7วันนี้นะคะคนวันศุกร์นะขึ้นไพ่เดินทางจ้ะขึ้นไพ่เงินก็โอเคนะเงินยังโอเคมีโอกาสลุ้นโชคหรือจะมีผู้ชายคนนึงช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินรักก็เป็นรักแอบแอบรักเงียบๆนะหรือว่ารักที่มีคนอุปถัมภ์ก็เรียบๆดีนะในดวงมันขึ้นว่ารักเรื่อยๆเนาะสัปดาห์นี้คุณจะลุยเรื่องงานนะมีเกณฑ์เดินทางด้วยอ่ะจะเจอเพื่อนเก่ารักเก่าแฟนเก่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะคิดถึงลูกน้องเก่าคิดถึงแฟนเก่านะคะมีเรื่องไม่สบายใจสุขภาพของคุณพ่อมีปัญหาแฟนก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งกันนะจ๊ะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นในใจมีเรื่องอึดอัดใจบอกใครไม่ได้น้อยอกน้อยใจคนในที่ทำงานหัวหน้าจริงป่ะเนี่ยนะคะนะอ่ะสัปดาห์นี้นะไปสัปดาห์ไม่ค่อยดีนะไพ่มันขึ้นสะดุดหยุดชะงักแต่ใกล้ๆนี่ดีเพราะฉะนั้นในช่วง 2-3 วันนี้นะถ้าใครจะเดินทางติดต่องานดีลงานทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทำเผื่อเอาไว้เลยไพ่ในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าช่วงปลายสัปดาห์หรือช่วงวันที่ 1-2 เนี่ยการงานจะสะดุดหรือมีปัญหางานเยอะอาจจะทำได้ไม่เต็มที่หรือทำแล้วสะดุดสำเร็จบางอย่างไม่สำเร็จบางอย่างเนาะมีเรื่องให้แก้มาดูเรื่องสุขภาพก่อนสุขภาพน้ำเลือดน้ำเหลืองฮอร์โมนจะมีปัญหาประจำเดือนผิดปกติปวดท้องนะคะโรคเก่าๆกำเริบสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนมีเรื่องไม่สบายใจนะสาวๆกลัวจะเป็นอะไรรุนแรงเกี่ยวกับช่องท้องหรือเปล่าหนุ่มๆก็ด้วยเหมือนกันเนาะแต่บางคนก็อาจจะแค่โลหิตจางนะคะนะดูแลสุขภาพสักหน่อยกังวลใจคิดมากนะคะจะหลับๆตื่นๆบางคนก็แน่นหน้าอกบางคนแฟนอาจจะไม่สบายก็ได้หรือคนในที่บ้านลูกเต้าไม่สบายพ่อแม่ป่วยแล้วต้องตื่นมาดูแลทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอด้วยในช่วงสัปดาห์นี้นะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าถามถึงเรื่องงานเนาะระวังป่วยนะช่วงเนี้ยไพ่2อันเนี้ยมาติด3ใบเนี้ยมันมารวมกันนะปลายสัปดาห์เนี้ยนะคะระวังป่วยเนาะหรือไม่ก็ช่วงวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็ช่วงวันที่2อะระวังไม่สบายนะถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงดีก็ต้องระวังคนในครอบครัวคนใกล้ชิดนะจ๊ะเนาะไพ่แบบนี้มารวมกันน่ะไม่ค่อยจะสู้ดีนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยววางไพ่ผิดมาดูเรื่องงานต่องานนะคะหลายๆคนถ้าไม่สบายใจเรื่องงานเนาะในดวงเนี่ยมันบอกว่าอย่าเพิ่งออกนะเนาะถ้าออกงานตอนนี้อาจจะตกงานนะจ๊ะแต่มันเหมาะกับการหาอะไรทำเพิ่มหรือมองหางานใหม่ก็ต้องดูให้ดีๆในช่วงนี้เพราะช่วงนี้หางานยากนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะออกเพราะทุกที่ก็อยู่ยากหมดนะจ๊ะเนาะเพราะทุกที่ก็ต้องเอายังไงให้มันรอดในสถานการณ์แบบนี้เนาะคนทำงานประจำคุณจะไม่สบายใจเกี่ยวกับบริวารลูกน้องและก็หัวหน้าเขาอาจจะเครียดเรื่องงานแล้วเอามาทุ่มให้คุณนะคะเนาะมีโอกาสที่จะมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะงานมาทำให้คุณเครียดงานไม่เดินด้วย
นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานยังไม่ก้าวหน้าในช่วงนี้จะต้องรอไปก่อนถ้ามองถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงนี้เป็นถึงสิ้นปีอาจจะยังไม่มีอาจจะมาช้าเงินก็ยังไม่ขึ้นด้วยนะคะถ้าใครตกงานช่วงนี้ถ้ามีงานเข้ามาในโดมันขึ้นว่างานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเข้ามาในช่วง 2-3 วันนี้หรือว่าใครหยิบยื่นเข้ามาให้มีเท่าไหร่รับไปก่อนทำไปก่อนจะจ็อบเล็กจ็อบน้อยให้ทำไปเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคุณจะตกงานยาวไปถึงสิ้นปีนะถ้าเลือกงานนะคะเนาะแต่บางคนก็ไม่มีงานเข้ามาเลยต้องหาอะไรทำไปก่อนนะนะคะนะถ้าออกจากงานโดยที่ยังไม่ได้งานมีโอกาสที่คุณจะตกงานยาวนะจ๊ะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้นะจ๊ะถ้าเหรียญมันก็ขึ้นมาว่ามันยังพอได้อยู่นะนะคะเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายคุณอาจจะเยอะเนาะนะคะคุณอาจจะใช้เก่งนะจ๊ะคุณอาจจะหมดไปกับเรื่องคนในครอบครัวหมดไปกับเรื่องแชร์เงินกู้เงินหมุนจนทำให้วิตกกังวลแล้วเครียดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องวางแผนเรื่องเงินให้ดีสัปดาห์นี้ถ้าขายของได้จากลูกค้าเก่าๆคุณก็จะจ่ายเยอะเพราะภาระมันเยอะเนาะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องเงินให้ดีนะคะนะสัปดาห์นี้เรื่องเงินกระเป๋ารั่วนะจ๊ะมีคนให้มีคนอุปถัมภ์แต่ไม่พอใช้เนาะนะคะใจเก่งบางคนก็เอาเงินเก่ามาใช้ขนาดคนวางแผนเรื่องเงินดีๆสัปดาห์นี้ยังมีสะดุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะจ๊ะเนาะจะบอกว่าระวังได้ยังไงล่ะนะคะจะจ่ายเยอะถ้าตัวเองกระเป๋ารั่วสัปดาห์นี้แต่ถามเรื่องงานนะพี่หวานจะบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานนะความสามารถคุณยังมีนะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมา2ใบประกบกันเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีอ่ะเราก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีการใหม่ๆอย่ามัวแต่คิดถึงรูปแบบเดิมๆของการทำงานหรืออย่าใจอ่อนนุ่มนิ่มในเรื่องของการงานมากเกินไปบางทีต้องแข็งบ้างถ้าลูกน้องดื้อนะต้องจัดการบ้างถ้าปัญหาบางอย่างมันต้องการความเข้มแข็งไพ่ในดวงเนี่ยมันขึ้นไพ่ขี้เกียจหรือคุณจะอ่อนไหวอะในเรื่องงานมากเกินไปมันอาจจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดหรือทำให้งานไม่ค่อยเดินหรือสะดุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใช้พลังของตัวเองให้ดีในดวงมันขึ้นว่าคุณจะมีเซนส์นะสำหรับหลายๆเรื่องเซนส์เรื่องงานว่าคนจะเป็นแบบนี้ลูกน้องจะเป็นแบบนี้จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาแต่คุณก็จะแก้ไขปัญหาได้หรือผู้หญิงคนนึงจะให้คำแนะนำดีๆกับคุณนะฟังเขาบ้างก็ดีในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนะมาต่อกันที่เรื่องอะไรมาต่อกันที่เรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นยังไงเป็นแบบนั้นในดวงมันขึ้นว่ารักไม่ค่อยคืบหน้าสำหรับหลายๆคนหลายๆคนก็ทุกข์เพราะรักหรือบางคนคบกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันหรือสถานะปิดบังเปิดเผยไม่ได้คนในครอบครัวอาจจะไม่โอเคหรือว่าเรายังไม่พร้อมเนาะมีโอกาสที่คนมีคู่อยู่แล้วหลายๆคนอาจจะทะเลาะกับแฟนเพราะว่าแฟนช่วงนี้หงุดหงิดง่ายปากไม่ค่อยดีนะคะนะหรือว่าแฟนอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอะไรบางอย่างเนาะมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้พูดเพาะนะจ๊ะอย่าเอาเรื่องเก่ามาทะเลาะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกถ้าย้อนเวลาได้อยากจะย้อนเวลาไปแก้ไขอะไรบางอย่างแต่มันแก้ไม่ได้อยากจะกลับไปเลือกอีกคนนึงแทนที่จะเลือกคนนี้แต่คงทำไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นในดวงเนี่ยมันขึ้นว่านะคะทุกพ่อรักหรือดันใจพ่อรักปัญหาเก่าๆแก้ไม่ได้ความขี้หึงขี้หวงหรือปัญหาอะไรเก่าๆจะทำให้เกิดปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยวางบ้างบางเรื่องนะสัปดาห์นี้ถ้าแฟนเคยยอมคุณแฟนจะไม่ยอมคุณนะคะแต่ดวงแฟนเนี่ยต้องเตือนแฟนว่าแฟนอาจจะไม่สบายแล้วก็ป่วยด้วยเขาจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเนาะนะคะหรืออาจจะมีปัญหาช่องปากช่องฟันรวมไปถึงตัวคุณเองด้วยเหมือนกันนะคะนะอ่ะถ้าใครคิดจะง้อกับแฟนง้อแฟนนะคะในดวงมันขึ้นว่าถ้าจะง้อก็รีบง้อช่วงวันที่29นี่แหละถ้าจะง้องอได้นะคะหลายๆคู่จะมีปัญหาเรื่องหวาดระแวงหึงหวงโดยเฉพาะคือคู่ที่เพิ่งรักกันใหม่ๆคบกันใหม่ๆนะคะหึงหวงไปไหนยังไม่รอดยังไม่สำเร็จเรื่องรักเนาะทุกๆหน่อยนะสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางนะคะก็จะโอเคมากขึ้นแต่ถ้าใครที่พอใจเรื่องรักพอใจกับสถานะเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วคบแบบนี้ก็ดีแล้วความสัมพันธ์เป็นแบบนี้โอเคแล้วจ้ะนะคะรักก็จะดำเนินไปเรื่อยๆเนาะนะคะมาต่อกันที่เว้นแต่ใครที่ขี้หึงทะเลาะกับแฟนบ่อยเนี่ยนะเพราะว่าในดวงมันขึ้นว่าไม่มั่นใจเรื่องรักระแวงนะคะถามถึงความรักของคนโสดไปก่อนจ้ะในดวงมันขึ้นว่าหลายๆคนเนี่ยยังต้องอยู่บนคานนะหรือทำท่าจะลงจากคานอยู่แล้วเหมือนจะมีคนเข้ามาปุ๊บอ่ะก็ขึ้นไปบนคานใหม่เหมือนจะลงแต่ไม่ได้ลงอารมณ์เนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้นะจ๊ะดูไปก่อนเนี่ยเพิ่งรีบร้อนหลายๆคนเนี่ยถามดวงขึ้นไพ่ราชินีจันทร์เนี่ยต้องมีรักแอบรักที่ไม่เปิดเผยใครอ่ะนะมันถึงจะอยู่กันได้นานคบกันได้นานบางคนก็มีคนดูแลเนาะจะบอกว่าเป็นเมียน้อยเมียเก็บมีคนดูแลมีคนซัพพอร์ต
นะจ๊ะมันก็มีเนาะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องรักสักเท่าไหร่แอบทุกข์เพราะรักนะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะจ๊ะเนาะโสดไปก่อนจ้ะเพราะว่ารักไม่ค่อยเด่นนะถ้ามีใครดูแลอุปถัมภ์ก็ปล่อยให้เขาดูแลไปก่อนนะคะหรือถ้ามีรักที่ไม่ชัดเจนถ้าเลิกได้ก็ดีแต่ในดวงมันดูเหมือนจะเลิกยังไม่ได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นเด็กเนาะทั้งหนุ่มทั้งสาวจะมีเข้ามาจะเจอผู้หญิงน่ารักมีเสน่ห์ที่เก่งเรื่องงานเข้ามาจะเจอผู้ชายที่เก่งเรื่องงานเข้ามาด้วยไพ่ผู้ชายเก่งไพ่ผู้หญิงเก่งเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาบางทีเขาก็จะแบบดูแข็งๆดูขี้โอขี้โอหน่อยเนาะก็อยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูนะคะนะเป็นโสดไปก่อนจ้ะสัปดาห์นี้เนาะอย่ารีบเนาะถ้าจะมีกิ๊กเอาไว้ไปเที่ยวไปเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเป็นเพื่อนคุยอันนี้ได้นะจ๊ะนะนะมาต่อที่เรื่องของสีนำโชคนะคะสีนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานให้ไพ่ใบนี้นะนะคะสีตามหน้าไพ่เดงฝั่งนี้เห็นชัดไหมนะคะสีตามหน้าไพ่คือสีม่วงไม่ใช่สิสีน้ำเงินนะคะและสีแดงเนาะเห็นแม่ชุดแดงไหมสัปดาห์นี้จริงๆคุณจะใจดีนะคุณจะอ่อนไหวง่ายเพราะฉะนั้นบางทีก็จะมีเรื่องให้เครียดง่ายเนาะนะคะเลขตามหน้าไพ่ไม่ใช่สีการทำบุญเสริมดวงนะจ๊ะการทำบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะถือศีล5ให้ครบโดยเฉพาะศีลข้อ3นะจ๊ะสวดมนต์แผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้วิญญาณที่ฝันถึงนะคะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการวิปัสสนากรรมฐานถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธิดีมากการทำบุญนะคะกับคนพิการเด็กพิการนะคะเด็กด้อยโอกาสดีมากนะคะจะทำยารักษาโรคด้วยก็ได้เนาะส่วนสื่อนำโชคนะเลขนำโชคเนี่ยไม่ค่อยเด่นนะจ๊ะเลขนำโชคเนี่ยพี่อาจจะบอกว่าเจ้าชะตาไม่ค่อยเด่นเรื่องโชคสักเท่าไหร่เนาะแต่มีโอกาสมีโชคจากเลขเก่านะนะคะเลขเก่าเนาะหรือว่าฝันเซนบอกเหตุอยู่ดีมันก็จะแวบขึ้นมานะถ้าใครนั่งสมาธิสวดมนต์ช่วงนี้อยู่ดีก็จะมีเลขแวบหรือฝันนะตื่นมาจดให้ดีนะคะนะจังหวะโชควันที่1เนี่ยไม่ค่อยเด่นนะมันไม่ขึ้นไพ่เหรียญเพราะฉะนั้นโชคไม่ค่อยเด่นมากเอาเป็นว่าถ้าโชคจากความเสน่หาโชคอะไรเล็กๆน้อยๆประปรายจากคนอื่นเนี่ยมีพอลุ้นนะนะคะเพราะฉันอย่าเล่นเยอะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะเลขตามหน้าไพ่คือนะคะ623นะจ๊ะ209218ติด8ไปตอนท้ายด้วยเนาะอันนี้เป็นผสมเอาเองนะนะคะนะมาต่อนะคะนะไพ่ใบนี้ตึงๆๆนะคะวันพรุ่งนี้งานโดดเด่นดีนะจะเจอผู้หญิงคนนึงคุณจะมีเซนต์นะบางคนก็กำลังจะไปสักยันไปทำของขลังไปทำอะไรที่แบบที่ชอบอ่ะบางคนก็จะใส่ใจสนใจเรื่องแบบพวกศาสตร์ลี้ลับเนาะเรื่องความเชื่อไปบูชาของขลังไปสวดมนต์ไปบูชาอะไรมาเนี่ยถือว่าดีแต่พรุ่งนี้การงานโดดเด่นนะนะคะถ้าคุณรู้จักพูดรู้จักใช้เสน่ห์ของตัวเองในการดีลงานติดต่องานแก้ไขได้ทุกปัญหาเลยบอกเลยหรือจะเจอผู้หญิงคนนึงเนาะคนโสดคนไม้นะโดยเฉพาะผู้หญิงไม้ผู้ชายไม้ทั้งหลายที่อายุเกิน40 45ปีไปแล้วมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์และจะมีคนมาจีบในช่วงนี้ด้วยเนาะนะคะการงานดีพรุ่งนี้นะนะเพราะฉันมีสติและใจเย็นแต่ว่าวันที่27ไม่ค่อยดีไพ่เคลื่อนว่าคุณอาจจะไม่สบายหลับๆตื่นๆนอนไม่หลับหรือกังวลใจคิดเยอะเนาะนะคิดเยอะเรื่องรักหรือเปล่าหรือว่าคิดเยอะเรื่องงานนะหรือคิดเรื่องเก่าในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าอาจจะไม่สบายป่วยยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าเรื่องไม่สบายใจคำพูดคำจาจะทำให้เกิดปัญหาเนาะเพราะฉะนั้น27ต้องระวังนะคะพอเข้าสู่วันที่28การงานโดดเด่นนะการงานติดต่อดีลงานเดินทางติดต่อต่างชาติต่างศาสนาเดินทางไกลนะออกข้ามจังหวัดนะคะบางคนถ้าไปข้ามประเทศถ้าไม่ติดช่วงนี้ก็ไปได้ด้วยเหมือนกันเนาะนะคะไปได้ช่วงใกล้ๆนะแต่ถ้าทิ้งระยะเวลานานไปจนถึงช่วงช้าไปกว่านี้อาจจะไปไม่ได้เนาะถ้าจะไปรีบไปนะช่วงนี้วัน2วันนี้นะคะนะดีจ้ะแต่ถ้าถามถึงงานดีมีคนมาหานะแต่ก็อาจจะอึดอัดใจกับบรรยากาศกับที่ทำงานถ้ามันน่าเบื่อเซ็งจริงๆเนี่ยหาอะไรทำเสริมนะจ๊ะรักก็ไม่ค่อยโดดเด่นบางคู่ก็จะมีปัญหาเรื่องหึงหวงไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องของรักเนาะนะคะเพราะฉะนั้นรักก็ไม่ค่อยเด่นนะแต่ถ้าติดต่องานแล้วถือว่าดีวันที่29ดีจ้ะนะขึ้นไพ่2ถ้วยเนาะหลายๆคนไปทำบุญหลายๆคนไปเดทนะหลายๆคนทะเลาะกับแฟนเป็นจังหวะการง้อติดต่อดีลงานขอความช่วยเหลือเวิร์กนะจ๊ะไปทำบุญไหว้พระได้เนาะดีนะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่สบายเล็กๆน้อยๆนะต้องไปซื้อยาหรือไปคลินิกเนี่ยบางทีไม่รู้ไปคลินิกสวยงามหรือว่าไปคลินิกทำอะไรนะ
นะคะพอเข้าสู่วันที่31ดีจ้ะขึ้นไพ่เดอะฟูลจริงไพ่ใบนี้ก็ถือว่ามีโชคเล็กๆน้อยๆได้นะถ้าใครที่ชอบเสียงเนาะใหม่ๆถึงการเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินทางหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะลุยวันนี้ต้องระวังเรื่องผิดพลาดเรื่องน้อยๆนะเพราะความเผลอเลอหรือความแบบความเดียงสาหรือว่าความคิดไม่เยอะของเราเองนั่นแหละนะคะแต่โดดเด่นดีสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนงานอิสระนะจ๊ะเออดีนะบางคนก็อยู่กับน้องหมาน้องแมวบางคนก็ไปซื้อน้องหมาน้องแมวตัวใหม่มานะมีเกณฑ์ยัดเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแฮปปี้นะใช้เก่งด้วยเนาะพอเข้าสู่วันที่วันที่หนึ่งไม่เด่นเรื่องโชคนะงานเยอะเครียดเลือกที่รักมักที่ชังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำงานตรงไหนดีดูวุ่นวายปวดหัวพี่ลึกนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนจัดการเรื่องงานให้ดีนะเดี๋ยวการงานจะคั่งค้างแต่งานโดดเด่นรักไม่ค่อยเวิร์กนะคะนะค่าใช้จ่ายก็เพียบด้วยเหมือนกันเนาะพอเข้าสู่วันที่2ขึ้นไพ่แฮงแมนนะวันนี้ต้องระวังป่วยร้องไม่สบายการงานที่ทำสะดุดติดขัดมีปัญหาเนาะบางคนก็กระเป๋ารั่วนะคะบางคนก็น้อยอกน้อยใจแฟนไม่ค่อยแฮปปี้จ้ะเนาะอาจจะมาจากความคิดของเราเองด้วยก็ได้เนาะบางทีอาจจะไม่มีอะไรมากเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้จำวันได้ใช่ไหมนะคะวันไหนดีไม่ดีเนาะต่อที่คนวันเสาร์ช่วงท้ายๆมารอถามพี่หวานได้เนาะอ่ะวันเสาร์จ้าวันเสาร์เหลือ190คนเองเหรอหายไปไหนกันหมดนะคะงานเงินลักของคุณในช่วง7วันนี้นะคะหูขึ้นไพ่เดอะซันจ้ะไฟมาเลยเนาะไฟมาแรงหรือว่าอีโก้แรงแบบไหนนะจ๊ะเดอะซันมานี่ดีนะแต่ต้องระวังเรื่องสายตานะคะการเงินก็ดีอยากไปเที่ยวเหลือตัวเองนะคะมีเกณฑ์เก็บเสื้อผ้าและใส่กระเป๋าแต่อย่าใช้เยอะนะเริ่มต้นดีใบสุดท้ายไม่ดีขึ้นไพ่ทาวเวอร์เนี่ยระวังอารมณ์นะจะทำให้เกิดปัญหาอาจจะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเกิดปัญหาจากคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักระวังการทะเลาะขัดแย้งเพราะความเอาแต่ใจหรือความที่เราไม่ยอมใครนะคะเนาะต้องระวังนิดนึงขับรถขับราเดินทางไปไหนก็ต้องระวังด้วยนะอะนะคะขึ้นไพ่ดีนะอยากไปเที่ยวเนี่ยอยากไปหาของอร่อยกินนะคะหงุดหงิดง่ายอึดอัดคิดเยอะนะตัวเองเป็นมนุษย์ป้าหรือว่ามีมนุษย์ป้าทำให้หงุดหงิดขึ้นไพ่ทาวเวอร์แล้วขึ้นในตำแหน่งหัวด้วยนะหมายถึงความคิดเอาแน่นอนเรื่องอารมณ์ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะคะนะตำแหน่งฐานดวงขึ้นไพ่ขัดแย้งมีปัญหาขัดแย้งเรื่องคนในที่ทำงานหรือเราขัดแย้งกับตัวเองเราคิดเยอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะนะระวังสุขภาพนะตัวเองนะมีเกณฑ์เดินทางนะสัปดาห์นี้ไม่รู้จะเดินทางไปไหนนะคะออกนอกบ้านไปเซเว่นสักหน่อยก็ยังดีระวังอุบัติเหตุนะตัวเองสัปดาห์นี้นะคะในดวงเนี่ยมันขึ้นไพ่อุบัติเหตุไพ่ความขัดแย้งไม่รู้จะทะเลาะกับคนในที่ทำงานแฟนลูกเต้าหรือว่าใครเนาะนะคะทะเลาะกับตัวเองก็มีซัมไทม์นะคะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาบอกจังหวะวันที่ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้คุณแอบคิดไม่ดีแอบคิดอะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแอบมีความลับแอบมีเรื่องบางอย่างแอบไปเมาเรื่องอะไรกับใครด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะนะคะนะมาต่อเรื่องสุขภาพก่อนนะคะสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้ระวังป่วยมีดวงป่วยไม่สบายต้องไปหาหมอนะคะเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ไมเกรนจะกำเริบโรคเก่าๆจะกำเริบเป็นแรงเป็นหนักเจ็บเยอะด้วยในดวงมันขึ้นมาแบบนั้นเนาะแต่บางคนก็จะได้ข่าวไม่ค่อยดีเรื่องของคนอื่นญาติพี่น้องป่วยคนนั้นคนนี้เจ็บหรือเรื่องเข้ามาทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจสุขภาพของคุณพ่อก็ไม่ค่อยดีนะสุขภาพของคุณแม่ต้องระวังเรื่องของการเดินการเหินหรือเต้านมเนาะรวมไปถึงตัวเราเองด้วยเหมือนกันแหละช่องท้องปีกมดลูกปวดท้องเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหานะคะลมในท้องเยอะบางคนก็เจ็บหัวเข่านั่งนานไปหน่อยนั่งผิดท่านะแต่หลักๆต้องระวังความเครียดหรือว่าไมเกรนเนาะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางบ้างก็จะดีสำหรับใครที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมาถามถึงเรื่องของการงานงานค่อนข้างจะโอเคโดยเฉพาะงานออนไลน์เนาะหรืองานประจำที่ทำมานานนะคะนะแต่จะมีความขัดแย้งกับบริวารหัวหน้านะหรือว่าเรื่องระบบนโยบายบางอย่างทำให้คุณอึดอัดเนาะเพราะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าบางทีคุณก็ทำอะไรตามใจตัวเองอยู่เหมือนกันทำตามอารมณ์อยู่เหมือนกันแอบออกแนวขี้เกียจอยู่หน่อยๆนะคะน้องหมีน่ารักเชียวน้ำผึ้งนะคะเอาน้ำผึ้งมาฝากเหรอนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่า
บางทีเราก็ต้องฟิตเราต้องขยันนิดนึงบริวารลูกเต้าลูกน้องหัวหน้าจะทำให้เกิดปัญหามีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางหรือทำงานแบบรีบๆนะมีเรื่องเครียดมีเรื่องให้หงุดหงิดหัวใจแต่ช่วงปลายสัปดาห์ดีคำว่าปลายสัปดาห์ของพี่หวานคือช่วงวันที่2เป็นต้นไปถึงจะเริ่มโอเคเนาะในระหว่างนี้ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้เลยนะคะแต่ถ้าคุณเนาะมองเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกรู้จักอารมณ์อร่วยรู้จักวิธีหาความสุขให้กับตัวเองหรือรู้จักให้อภัยเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จะแก้ได้นะแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยพอไพ่เด็กน้อยขึ้นแล้วเป็นไพ่เด็กน้อยที่เอาแต่ใจทําตามอารมณ์คิดแต่ในมุมของตัวเองเนี่ยอันนี้มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะนะมาต่อกันที่เรื่องของค้าขายนะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้เงินยังมีหมุนคล่องเข้ามาผ่านมือยังมีเข้ามาอยู่แต่คุณก็จ่ายเยอะนะคะเนาะในดวงมันขึ้นว่าหาเยอะจ่ายเยอะแถมบางคนก็อาจจะช็อตด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องของเงินให้ดีถ้าใครกำลังมองหางานใหม่นะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะเพราะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าอาจจะออกจากงานเพราะอารมณ์นะหรือว่าเปลี่ยนไปเพราะทะเลาะกับหัวหน้าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคิดให้ดีก่อนนะคิดหลายๆมุมนะคะอย่าคิดแต่มุมของตัวเองเนาะเพราะว่าทุกคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองเสมอนะจ๊ะเวลาไพ่เด็กมาเนี่ยพี่หวานจะเตือนไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีแต่หมายถึงว่าคิดให้ดีก่อนนะคะเนาะบางทีไม่จำเป็นจะต้องรู้เหตุผลทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องได้ดั่งใจทุกอย่างก็ได้บางอย่างนะนะคะเนาะเพียงแต่ว่าก็ต้องค่อยๆคิดใจเย็นๆปรับอารมณ์มาด้วยสักหน่อยจะดีนะคะมาต่อเรื่องอะไรเนาะจะมีผู้ชายคนนึงนะยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องงานเนาะนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องงานนะนะหรือว่าคุณอาจจะหาทางออกให้กับตัวเองได้แต่ช่วงสัปดาห์นี้ต้องต่อสู้ตบตีกับความคิดของตัวเองเยอะหน่อยนะคะสำหรับใครที่เกิดในวันเสาร์เนาะมาดูเรื่องอะไรต่อนะการเงินในช่วงสัปดาห์นี้จ่ายเยอะเนาะไม่มีให้จ่ายไม่มีให้เก็บเนาะหรือว่าอาจจะมีแอบเก็บซุกเอาไว้ก็ได้แต่ก็ยังจ่ายเยอะอยู่ดีนะคะมีความลับเรื่องเงินเรื่องทองนะกับคนรอบข้างกับแฟนหรือเปล่าถ้าหมุนเงินอยู่หมุนได้นะจ๊ะสะดุดยังไงก็จัดการได้เอาตัวรอดได้เก่งแถมลุ้นโชคเบาๆนะจ๊ะนะแต่ว่าไม่ตรงกับวันที่1นะวันลุ้นโชคเนี่ยมีช่วงปลายสัปดาห์คือช่วงวันที่2ไปเลยเนาะนะคะมาดูเรื่องอะไรต่อนะคะมาดูเรื่องของการเงินตึงมือนะมาดูเรื่องแต่บางคนก็เก็บเก่งอันนี้ก็ดีนะมาดูเรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงสัปดาห์นี้รักไม่ค่อยหวานหันหลังให้แฟนนะแฟนก็ทำหน้าเครียดหรือว่าเราก็ป่วยแฟนก็ป่วยหรือเราอยู่ไกลกันนะคะเนาะช่วงนี้เอาแต่ใจนะทะเลาะกันด้วยเรื่องหยุมหยิมเล็กๆเอะอะก็ปี๊ดใส่แฟนเอะอะก็ปี๊ดใส่แฟนเป็นอย่างนั้นไหมคนมีคู่เนี่ยต้องระวังทะเลาะกันสูงมากทะเลาะกันแรงจนถึงขั้นท้าเลิกมีดวงห่างเหินนะจ๊ะมาไปถ้าคบซ้อนอยู่ก็ดำเนินไปแบบนั้นนะถ้าแฟนคบซ้อนคุณคบซ้อนอาจจะมีผู้ชายคนนึงมาเพิ่มอาจจะมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาเพิ่มในชีวิตมันซ้อนหลายซ้อนเหลือเกินระวังเขาจะจับได้นะจ๊ะแต่ถามว่ายังเอาตัวรอดได้อยู่หรือเปล่าหลายๆคนก็ยังเอาตัวรอดได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะนะคะก็เราจะให้กำลังใจเขาดีไหมมีความลับกับแฟนตัวเองนะแอบมีกิ๊กหรือเปล่าไม่รู้เนาะหรือแอบยังไงนะในโดนมันคิดว่าจะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยแล้วตัวเองก็จะแต่งตัวเก่งทำแต่งหน้าแต่งตาเก่งด้วยสำหรับบางคนนะมันก็จะมีเรื่องอเลิร์ตตื่นเต้นเนาะส่วนใครที่บ้างานมุ่งเรื่องงานนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเดทขนาดคนมุ่งเรื่องงานบ้างานยังมีโอกาสมีเดทเลยนะปลายสัปดาห์สาวๆทั้งหลายมีโอกาสที่จะมีหนุ่มมาชวนออกเดทหรือจะมีคนเข้ามาทักมาทายมาพูดคุยให้หัวใจเต้นแรงนะจ๊ะนะหนุ่มๆก็เช่นเดียวกันเนาะไม่ดีสำหรับรักที่ทะเลาะกันบ่อยนี่แหละนะหรือว่ารักที่ไม่ค่อยยอมให้กันนะคะช่วงนี้แฟนก็เครียดด้วยนะจ๊ะไม่รู้แฟนเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็เบื่อเซ็งเซ็งบางทีถ้าทะเลาะกับแฟนแรงๆแล้วบางแฟนจะหนีออกจากบ้านหรือหันหลังให้กันนะแยกห้องกันนอนเลยหันหลังให้กันเนาะคนโสดนะจ๊ะนะสู้ๆนะจ๊ะคนโสดก็มีโอกาสพบรักอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้คุณจะใส่ใจหรือเปล่านะคะนะแต่บางคนก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำมีความสุขกับลูกกับเต้ากับหลานเนาะก็ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นก็ปล่อยไปนะคะอ่ะเอาเป็นว่ารักไม่ค่อยหวานนะต้องระวังทะเลาะสูงนะจ๊ะในช่วงสัปดาห์นี้มาดูเรื่องของสีนำโชคนะคะสีนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้นะพี่หวานก็ให้สีชมพูและสีฟ้าสีสวยเนาะสีชมพูและฟ้าโดดเด่นนะจ๊ะพี่หวานมองไม่ใช่สีชมพูแต่พอเข้าตรงนี้มันเป็นสีชมพูเนาะแต่มันคือสีชมพูนี่แหละนะคะการทำบุญเสริมดวงอะไรดีในช่วงสัปดาห์นี้ปล่อยปลาที่จะถูกฆ่าช่วงนี้ตัวเองมีเคราะห์นะให้สวดอิติปิโสเกินอายุสักหน่อยได้ก็ดีนะคะระวังมีดบาดระวังของมีคมเนาะถ้ามีที่บ้านมีติจูเอียมีสารพระภูมิมีอะไรพวกอย่างนี้ก็ให้ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูหลอดไฟเสียก็ต้องเก็บกวาดต้องเปลี่ยนสักหน่อยนะคะ
เนาะแล้วจะดีนะสัปดาห์นี้ต้องข่มอารมณ์นะอย่าเอาแต่ใจนะคะเนาะแล้วเรื่องไหนต่อล่ะไหว้พวงมาลัยสักหน่อยสินะคะนะถ้าได้มีโอกาสออกไปข้างนอกนะเอาพวงมาลัยไหว้รถสักหน่อยนะคะไหว้แม่ย่านางรถนะขึ้นหิ้งสักหน่อยก็ดีนะคะถ้ามีที่บ้านนะนะทำบุญกับเด็กปล่อยปลานะได้นะจ๊ะสัปดาห์นี้ตัวเองต้องใจเย็นๆนะแอบกลัวจะมีอุบัติเหตุถ้าอย่างเบาเจออุบัติเหตุระหว่างทางก็แผ่บุญให้เขาเยอะๆนะขับรถบ่อยเดินทางบ่อยแผ่บุญให้แม่ย่านางรถเยอะๆนะจ๊ะอาจจะได้ข่าวไม่ดีของคนอื่นทำให้ตกใจหรือขับรถออกไปข้างนอกแล้วเจออุบัติเหตุด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะอ่ะเรื่องโชคนะจริงๆอ่ะเจ้าชะตาเนี่ยมีโชคเบาๆไพ่ใบนี้มันหมายถึงโชคนะถ้าไม่ใช่โชคจากอาหารการกินโชคจากของขวัญของฝากที่ถูกใจหรือคนทำให้ยิ้มได้เนี่ยก็มีโอกาสลุ้นโชคเบาๆแต่ก็ไม่เด่นนะนะคะไพ่สองใบนี่เป็นไพ่ถ้วยนะพี่ว่าจะมีคนเลี้ยงข้าวหรือเปล่าจะได้ลาบปากหรือเปล่าหรือว่ายังไงเนาะนะคะอ่ะลองดูเนาะเลขสื่อนำโชคบอกไปแล้วนะมีโอกาสมีโชคจากเด็กนะคะเด็กจะให้โชคนะจ๊ะเนาะเลขตามนะไพ่สัปดาห์นี้ไพ่บุคคล1 2เด็กจะทำให้ปวดหัวนะไม่รู้ว่าลูกหลานบริวารหรือใครนะเลขตามนะไพ่2 1 3นะจ๊ะ2 1เจ็ดสี่จ้ะพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีนะพรุ่งนี้อาจจะคุณอาจจะหงุดหงิดปวดหัวคุณอาจจะไม่สบายไมเกรนกำเริบต้องไปหาหมอหรือเจอผู้หญิงคนหนึ่งทำให้คุณหงุดหงิดแต่คุณก็คิดเยอะนะช่วงเนี้ยนะคะเนาะระวังด้วยช่วงนี้หัวหน้าก็ปี๊ดบ่อยพ่อก็อารมณ์เสียบ่อยอาจจะทำให้เราเครียดได้ด้วยเหมือนกันเนาะวันพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีนะค่าใช้จ่ายก็เยอะตึงมือตัวเองก็เครียดนะคะนะพอเข้าสู่วันที่27ก็ไม่ค่อยดีขึ้นไพ่ทาวเวอร์นะจ๊ะไพ่ทาวเวอร์บางคนป่วยไมเกรนกำเริบปวดหัวได้ข่าวไม่ดีเจออุบัติเหตุระหว่างทางค่าใช้จ่ายเยอะต้องจ่ายนั่นต้องจ่ายนี่อยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ตกอกตกใจเคราะห์ไม่ค่อยดีดวงไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากนะจ๊ะระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วล่ะพรุ่งนี้ก็ปวดหัวผู้คนอื่นจะมีผู้หญิงคนนึงหรือว่าเรื่องที่ทำให้จุกจิกนะคะอาจจะโดนตำหนิหรือเราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้หมดนะคะพอเข้าสู่วันที่28ดีนะคะการเงินหมุนคล่องเนาะจับปลาสองมือคล่องการเดินทางดำเนินสะดวกถ้าหมายถึงการปรับตัวด้วยถ้าคุณปรับตัวได้ในช่วง 2-3 วันนี้นะมันหมายถึงการงานที่ดีขึ้นการทำงานที่คล่องตัวขึ้นเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นหมุนเงินได้ดีนะคะเข้าสู่วันที่29นะคะวันที่29เนี่ยหลายๆคนจะมีการเดินทางแบบรีบๆลืมนู่นลืมนี่ขับรถอาจจะมีคนขับรถขับรามาเฉี่ยวชนเกี่ยวหูเราหรือว่าเราไปทะเลาะกับชาวบ้านนะหรือมีปัญหาเรื่องคำพูดคำจานี่ก็ต้องระวังนะแต่ถ้าถามถึงเรื่องงานถือว่าดีไพ่แบบนี้โดยเฉพาะงานประจำงานรับราชการหมายถึงมีคนช่วยเหลือนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอารมณ์นะจะมีเรื่องรีบๆอันนั้นก็รีบอันนี้ก็รีบให้ปวดหัวนะจ๊ะไม่รู้ว่าเรารีบหรือเขารีบไปเองเนาะมาเข้าสู่วันที่30ขึ้นไพ่ดาบอีกแล้วเด็กดาบเนาะก็ไพ่บุคคลอันนี้ก็ไพ่อัศวินดาบนะคะไพ่ราชาดาบไพ่ราชินีดาบนะมีแต่คนทำให้ปวดหัวนะตัวเราก็ไม่เบาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งบ้านด้วยนะถ้าตำแหน่งนี้ขึ้นมาวันที่30หมายถึงว่าจะมีเด็กคนหนึ่งทำให้ปวดหัวมีเรื่องให้หงุดหงิดใจมีปัญหาเรื่องคำพูดสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องคำพูดนะจะคิดจะพูดจะจาอะไรคิดให้ดีอย่าใช้อารมณ์เนาะนะคะอาจจะปวดหัวกับบริวารกับคนถ้าอยู่กันหลายคนที่บ้านก็ปวดหัวเรื่องคนที่บ้านอ่ะเดี๋ยวเด็กคนนี้เอาเรื่องมาให้ปวดหัวมันสร้างเรื่องอีกละอารมณ์เงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเครียดนิดนึงถ้าทำงานก็อาจจะเจอบริวารลูกน้องเด็กกวนประสาทเครียดเนาะพอเข้าสู่วันที่21นะจ๊ะไพ่อันนี้เป็นการเสี่ยงๆนะเสียงเลขใต้ดินอะไรเนี่ยอย่าเล่นนะต้องเล่นหวยเลขรัฐบาลเท่านั้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวโดนกลัวนะต้องสนับสนุนเลขรัฐบาลนะจ๊ะอะไรเสี่ยงๆชอบเนาะไพ่ใบนี้นะพี่อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในกรณีที่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะเนาะระวังของหายระวังมีปัญหาระวังอะไรที่มันไม่ค่อยจะดีอะไรที่มันไม่ถูกต้องถ้าเล็กๆน้อยๆมันโอเคนะเพราะอันนี้มันหมายถึงความลับนะจ๊ะหรือว่าอะไรบางอย่างที่ต้องจับผิดคนอื่นอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะถ้าเราต้องจับผิดใครเนี่ยไม่ค่อยโอเคเนาะนะคะจะทำมีความลับไม่บอกใครนะจ๊ะจะทำอะไรผิดระเบียบเอาเวลางานไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูด้วยเนาะนะคะบางคนก็แอบลางานไปสมัครงานก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะก็ต้องระวังเรื่องคนระวังของหายระวังสุดหกล้มนะคะระวังคนไม่น่าไว้วางใจมาหลอกพอเข้าสู่วันที่1วันที่2ดีนะคะอันนี้มีลุ้นโชคหนุ่มๆสาวๆสาวๆเนี่ยอาจจะมีหนุ่มมาชวนไปเดทไปกินข้าวสาวๆก็เดี๋ยวก่อนพี่พูดสลับหรือเปล่า
สาวๆจะมีหนุ่มมาชวนไปกินข้าวหนุ่มๆก็จะเป็นป๋าใจดีพาสาวไปกินข้าวถ้ามีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาอะไรที่มันเครียดมาตลอดสัปดาห์วันนี้ดีขึ้นดีขึ้นเพราะเรามีทางออกหรืออาจจะมีคนให้ไอเดียแง่คิดดีๆหรือผู้ชายคนนึงจะช่วยคลี่คลายทำให้ปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้นะคะประเด็นหลักๆอยู่ที่เราด้วยเหมือนกันเนาะนะคะเนาะเพราะบางทีเราก็อารมณ์แบบแล้วแต่อารมณ์เวลาไพ่2ใบนี้มาติดจริงๆไพ่ใบนี้ใบเดียวเนี่ยมันดีนะพอมาติดใบนี้มันหมายถึงว่าแล้วแต่อารมณ์อ่ะพอไพ่เด็กมาติดเนี่ยมันดิสเครดิตไอ้เรื่องที่ดีๆของเราไปซะหมดหมายถึงว่าเอาแต่ใจทําตามอารมณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็หมายถึงปัญหาเพราะฉะนั้นสู้ๆไม่รู้จริงป่ะเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คิดอะไรก็แล้วแต่ต้องใจเย็นนะจ๊ะมีสตินิดนึงฟังคนอื่นเขาบ้างอารมณ์นี้นะคะ